بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสมาเยือนที่นี่จะถามว่าเป็นครั้งแรกไหมก็บอกได้ว่าเป็นครั้งแรกที่จัดโดยกลุ่มที่มุมฮาลานแต่ก่อนหน้านี้นะครับน้องต้นนะเคยจัดตรงที่ตรงนั้นนะข้างๆนั่นนะก็เคยมาพูดอยู่เหมือนกันแต่สำหรับทีมงานอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกผมเนี่ยเคยได้รับเชิญสมัยเข้าวงการใหม่ๆด้วยให้คู่กับอาจารย์ฟาริดเลยนะแต่ไม่ได้มีโอกาสเพราะว่าคิวมันไม่ตรงนะก็ชนกันพอดีก็เลยไม่ได้บรรยายคู่กับอาจารย์นะครับก็ทำด้วยแล้ววันนี้ก็เลยมาคนเดียวเหมือนกันไม่มีใครมาพูดด้วยกันนะก็ไม่เป็นไรพี่น้องครับพูดคนเดียวก็ได้พูด2คนก็ได้พูด3คนก็ได้ถ้าพูด4คนเมื่อไหร่ฉันไม่ค่อยได้พูดหรอกสังเกตเถอะขึ้นไป 4-5 คนเนี่ยแต่แอมนึงก็หมดเวลาแล้วดังนั้นพูดคนเดียวเนี่ยนะเหนื่อยแต่ว่าสามารถที่จะบริหารจัดการข้อมูลได้นะเพราะบางครั้ง2คนบางทีต้องรับส่งกันต้องเป็นลูกคู่กันนะนั้นอัลฮัมดุลิลละห์พูด2คนก็ได้3คนก็ได้คนเดียวก็ได้นะครับคราวนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายพูดถึงเรื่องของอิบาดะห์ก็เป็นคำทับศัพท์นะอิบาดะห์นะครับอิบาดะห์เนี่ยคืออะไรบางคนถามถ้าเราไปตอบคนที่เขาเป็นคนต่างศาสนิกมุสลิมทำอิบาดะเราก็บอกว่าละหมาดถือศีลอดนะอันเนี้ยถือว่าเป็นอิบาดะแต่ถ้าหากว่าเราจะให้ความหมายแบบกว้างๆนะมันก็คือชื่อที่ใช้เรียกทุกสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงโปรดปรานไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำที่เปิดเผยหรือแม้กระทั่งซ่อนเร้นบางคนบอกอาจารย์มีด้วยเหรออิบาดะห์ซ่อนเร้นมีครับอิบาดะห์ซ่อนเร้นก็คือเรื่องของความยำเกรงตักวาเพราะนบีบอกไปแล้วว่าตักวาฮาหูนะมันอยู่ในหัวใจเราไม่มีเครื่องส่งออกคนนี้ตักวาโอมากคนนี้น้อยบางครั้งคนที่นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยแต่ทำไมน้ำตาเขาไหลเขานึกถึงอัลลอฮ์นั่นก็เป็นอิบาดะห์เหมือนกันแต่เราไม่เห็นแต่ถ้าเราเห็นอิบาดะห์ที่เปิดเผยเช่นละหมาดอันนี้เห็นแม้กระทั่งการถือศีลอดเนี่ยมันก็ไม่มีท่าทางนะบางคนบอกทำยังไงอาจารย์ท่าถือศีลอดผมก็ทำไม่ได้หรอกครับเพราะมันไม่มีท่าเพราะอิบาดะห์การถือศีลอดคือการยับยั้งจากสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดเราอย่าไปทำละกันอย่าไปกินไปดื่มโดยเจตนาอย่าไปร่วมประเวณีนะพวกนี้คือข้อห้ามในการถือศีลอดนั่นหมายความว่าเราก็พยายามยับยั้งสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเอาไว้แต่เป็นสิ่งที่ฮาลาลในเวลาปกติเช่นการกินการดื่มเรากินกันได้อยู่แล้วนั้นบางคนมันถามต่อว่าอาจารย์ถ้าบวชเนี่ยซื้อหวยได้ไหมอัลลอฮ์อย่าตะบวชเลยไม่บวชก็ซื้อไม่ได้เพราะอะไรนะเพราะหวยเนี่ยมันห้ามทั้งตอนไม่บวชแล้วก็บวชบางคนเนี่ยไปบอกไอ้คนซื้อหวยบอกว่าเดี๋ยวมาตอนประมาณสักหกโมงครึ่งนะเดี๋ยวแก้บวชเดี๋ยวค่อยซื้อมีดูมันก็กลัวอัลลอฮ์นะแต่กลัวเฉพาะตอนบวช ทำไมล่ะถ้าเราไม่บวชเนี่ยเราทำบาปแล้วอัลลอฮ์มองไม่เห็นเหรอเออมันก็ไม่ใช่นะดังนั้นของฮารอมเนี่ยห้าม24ชั่วโมงแต่ที่อัลลอฮ์ห้ามในเรื่องถือศีลอดเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ปกติเราทำกันได้เช่นแกงเขียวหวานเมื่อกี้อร่อยมาก
ถ้าเชิญฉันกินช่วงกลางวันรอมฎอนก็อดเหมือนกันกินไม่ได้อาจารย์ใจไม่ถึงหรอผมบอกไม่ถึงครับเพราะไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องไปทานถ้าป่วยเอออีเรื่องนึงอาจารย์นอนอยู่โรงพยาบาลเอาแกงเขียวหวานมาเสิร์ฟอันนี้ได้ไม่บาปเพราะศาสนาอภัยให้นั้นอิบาดะห์ที่ซ่อนเร้นบางครั้งเราไม่สามารถตรวจสอบได้แต่มันจะแสดงออกมาการยำเกรงการตักวาซึ่งอยู่ในหัวใจการนึกถึงอัลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์บางคนบอกซิกรุลลอฮ์เนี่ยจะต้องพูดอย่างเดียวเพียงแค่เราเห็นภูเขาอันนึงที่เป็นมักลุกแล้วน้ำตาเราไหลมีคนคนหนึ่งที่เขารับอิสลามผมไปฟังเขาชื่อเขาชื่อเบียร์สดชื่อซะโอ้โหไม่น่าจะเห็นไม่น่าจะเข้าทางอิสลามได้ชื่อเบียร์สดตอนนี้เปลี่ยนเป็นกุรมาแห้งอันนี้ผมกระเซานะไม่จริงหรอกเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชื่อเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะว่าซอฮาบะห์หลายๆคนก่อนจะรับอิสลามนี่อับดุลชัมอย่างนี้บ่าวของดวงอาทิตย์อับดุลกะบะห์พอมารับอิสลามเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็นอับดุลลอห์นะเบียสดเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เป็นมูซี่อะไรก็ว่ากันไปเดาเอานะเอาแต่เขาไปตั้งชื่ออิสลามเขาบอกว่าวันที่เขาไปยืนอยู่ที่เทือกเขาที่ทิเบตนะเขาว่าสวยมากมันเป็นภาพแบบพาโรนามามองเห็นรอบตัวเลยเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ธรรมดาและต้องมีผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่เขาออกเดินทางจนกระทั่งเขาตามหาผู้สร้างก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาของเราบางทีพี่น้องอยู่กับบ่อเงี้ยไม่ค่อยไปไหนไปหน่อยก็ได้นะไปดูหน่อยเพื่อให้เกิดหัวใจที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์หลายๆคนพี่น้องผู้มีอีหม่านทำไมเขาพาไปซียาร์ห์ภูเขาอูฮุดนะเราฟังในประวัติโอ้โหภูเขาอูฮุดอย่างนั้นอย่างนี้ไปละหมาดยะนาซะห์ได้กับผลบุญเท่ากับภูเขาอูฮุดนึกไม่ออกหรอกเพราะเราไปแต่เขาเขียวไปแต่เขาดินพอไปเราไปทำอุมเราะห์พาไปเมืองมะดีนะห์เขาพาไปดูอูฮุดอัลลอฮ์ดูอย่างนี้ฉันไปละหมาดยะนาซะห์บ่อยๆผลบุญใหญ่เยอะมันภูเขาเรากาใหญ่กว่าบ้านเราไม่รู้กี่สิบเท่าภูเขานั่นน่ะภูเขาหินด้วยนะดังนั้นอิบาดะห์ก็คือเป็นชื่อที่ใช้เรียกทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปลอดโปรดปรานพูดง่ายๆเลยพูดง่ายๆก็คือเมื่อกระทำแล้วเนี่ยตะกอรุบอิลัลลอฮ์ทำให้เราใกล้ชิดอัลลอฮ์ดังนั้นเมื่อเราได้ความหมายตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องละหมาดอย่างเดียวแล้วไม่ใช่เรื่องละหมาดอย่างเดียวแล้วคือคำสั่งต่างๆของอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยดังนั้นพอเวลาในวิชาฟิกฮ์เนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งประเภทฟิกฮุนอิบาดาตก็คือฟิกที่เกี่ยวข้องระหว่างบ่าวกับอัลลอฮ์ฟิกฮุนมูอามะลาตคือฟิกที่เกี่ยวข้องกับระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์โดยการเช่นการซื้อขายท่านอัตตอบินอบีรอบะบอกว่าการซื้อขายก็ทำให้เราล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ได้งงไหมปกติเราต้องนั่งซิกเก็ตดิทำไมซื้อขายนึกถึงอัลลอฮ์ได้ล่ะเป็นการซิกเก็ตของเป็นการซิกเก็ตอย่างหนึ่งก็เรานึกถึงหุกกลมของการซื้อขายที่ฮาลาลฮารอมเราทอนเงินไปขาดปั๊บเราเห็นแล้วเราต้องตามไปทอนให้ครบทำไมอ่ะเพราะเรากลัวอัลลอฮ์พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายสลับบางท่านเช็ดจานเวลาจะช่างของเช็ดจานเช็ดอยู่แล้วเช็ดอีกเช็ดแล้วเช็ดอีกจนกระทั่งพ่อมาถามว่าทำไมลูกเช็ดจานบ่อยๆเหลือเกินเพราะกลัวว่าเวลาช่างผลไม้หรือช่างของไปเนี่ยมันจะติดฝุ่นไปด้วยไม่ครบคุณพ่อน้ำตาไหลเลยบอกยาอัลลอฮ์ดีกว่าการที่ลูกฉันไปทำฮัจญ์ซะอีกการที่ลูกของฉันมีความเกรงกลัวอัลลอฮ์แบบเนี้ยเห็นไหมดังนั้นเราอย่าตีภาพคำว่าอิบาดะห์เนี่ยแค่เรื่องละหมาดพอบางคนเอาเรื่องละหมาดอย่างเดียวปรากฏว่าครอบครัวไม่สนใจเลยมีไหมล่ะก็มีลูกจะคุมฮิญาบหรือไม่ไม่สนเลยภรรยาจะเป็นยังไงไม่สนฉันขอละหมาดอย่างเดียวละหมาดไว้ก่อนมันก็ถูกพี่น้องละหมาดไว้ก่อนนะถูกแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเดียวไงที่ฉันพูดเนี่ยถ้าวันนี้โดนใครขอมาฟด้วยนะเพราะเรื่องครอบครัวนี่อาจจะมีหมดรวมถึงไอ้คนพูดเนี่ยก็ไม่ 100% หรอกแหมอาจารย์ทำมาพูดครอบครัวอาจารย์น่ะดีหรือยังก็ผมก็บอกว่าก็ปรับปรุงกันนี่แหละอิสลามไม่ไหวจะอบรม
นะเพราะอะไรพี่น้องเพราะมันไม่มีใครหรอกดีไปหมดถ้าดีหมดผู้หญิงดีหมดเลยนะฮูรุนอีนพี่น้องไปเจอในสวรรค์ในดุนยาไม่มีฮูรุนอีนขนาดภรรยานบียังมีงอนนบีเลยคนที่ประเสริฐที่สุดผู้หญิงที่เป็นแม่ของผู้ศรัทธาทั้งหลายอุมมะฮาตุลมุมินีนก็ยังมีงอนนบีมีฟุดฟัดเหมือนกันมีพูดบางคำที่ทำให้นบีต้องชะงักเสียใจก็มีและนับประสาอะไรกับเมียเราไม่ต้องพูดดังนั้นอย่าไปซีเรียสบางคนเนี่ยโอ้โหมันต้องเป๊ะหมดมันก็มีพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายบางวันอารมณ์ดีก็ทำอะไรก็ดีไปหมดไอ้บางวันเนี่ยแค่กระแอมก็ผิดแล้วเดินเข้าประตูแกรกปิดประตูดังผิดแล้วอารมณ์ไม่ดีดังนั้นเรื่องภรรยาบ่นเป็นเรื่องปกติสามีต้องซอบัตให้ได้ไอ้ที่พูดเนี่ยให้กำลังใจตัวเองด้วยนะเพราะอะไรล่ะเพราะเป็นลักษณะคุณลักษณะของสตรีที่อัลลอฮ์ใส่มาให้ถ้าผู้หญิงไม่มีงอนน่ะไม่ใช่ผู้หญิงบอกเลยผู้หญิงชอบเครื่องประดับทำไมล่ะพี่น้องเวลาเห็นแหวนเห็นทองในตาลุกวาวลองพาไปร้านทองดูสิโอ้โหบางจ๋าบางจ้าหวานเจี๊ยบก็เพราะเขาถูกสร้างมากับเครื่องประดับดังนั้นในสวรรค์อัลลอฮ์จะให้รางวัลกับสตรีคือเครื่องประดับไม่ใช่ผู้ชายแต่พวกเราเนี่ยพอเห็นผู้หญิงแล้วก็ตาลุกวาวพวกเราเนี่ยเป็นผู้ชายชอบผู้หญิงดังนั้นจึงมีฮุรุนอีนในสวรรค์เป็นรางวัลส่วนผู้หญิงเขาอยู่กับเครื่องประดับและก็ได้อยู่กับสามีของเขาที่อยู่ในดุนยาและเป็นชาวสวรรค์ด้วยกันและคนเดียวเนี่ยพอแล้วพอโดยปกติแล้วพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายหญิงที่ดีก็จะมีสามีคนเดียวอยู่แล้วบางคนบอกอาจารย์ฉันเห็นคนเนี่ยแต่งก็ทีละคนไงไอ้คำว่าคนเดียวของฉันเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนได้แต่ยังไงมีสามีทีละคนถ้ามีพร้อมกันเมื่อไหร่นะพี่น้องเอ้ยบันไลชู้ดิอันเนี้ยใช้คำว่าชู้ได้ถ้ามีพร้อมกันสองคนนะผู้หญิงแต่ผู้ชายศาสนาเปิดเอาไว้ให้บนความยุติธรรมและความสามารถสองเงื่อนไขถ้าจะมีนะใจต้องถึงสองคนเนี่ยใจต้องถึงหนึ่งยุติธรรมอันที่สองความสามารถอันที่สามไม่อยู่ในหนังสือหรอกแต่ฉันใส่ไว้ด้วยใจถึงบางคนเนี่ยแหมท่าดีเลยพอถึงพอเห็นภรรยาน้ำตาไหลเท่านั้นแหละไปแล้วกูไม่เอาแล้วใจไม่ถึงไงไว้ก่อนแต่ถามว่าไอ้การมีของเราก็ต้องชั่งน้ำหนักให้ดีโดยเฉพาะภรรยาที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาท่านนบีไม่มีภรรยามากกว่า1คนในช่วงที่ท่านนบีอยู่กับท่านหญิงคอดียะห์บินตีคุไวลิดรอฎิยัลลอฮุอันฮาเพราะผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงที่เคียงข้างท่านนบีตลอดแต่ที่นบีมามีมากกว่า1คนเนี่ยตอนหลังแล้วแต่คนแรกเลยเนี่ยมีคนเดียวเลยและรักมากเธอมีลูกให้ท่านนบีวันที่ไม่มีใครจะศรัทธาต่ออัลเลาะห์นางเป็นคนแรกผู้หญิงคนแรกเนี่ยพี่น้องที่รับอิสลามเนี่ยบางคนบอกว่าท่านอบูบักรบางคนบอกอาลีบางคนบอกท่านหญิงคอดียะห์ถูกหมดเลยครับถ้าแยกประเภทเด็กท่านอาลีผู้ชายอบูบักรผู้หญิงก็คือท่านหญิงคอดียะห์แต่ถ้าเอา3ประเภทคนแรกเลยอ่ะใน3คนเนี่ยใครท่านหญิงคอดียะห์ไม่ใช่ท่านอบูบักรเลยนะท่านหญิงคอดียะห์เพราะคนที่นอนอยู่ด้วยกันอยู่ข้างกายกันตลอดดังนั้นเวลาจะมีใหม่จะมีเพิ่มเนี่ยต้องดูด้วยถ้าเรายังอาสัมเขาเยอะเนี่ยนะอย่าเลยบ้านก็ยังอยู่ของเขารถก็ของเขาเงินเดือนยังเบิกเขาอยู่เลยหมดเช้ายังเบิกตังค์เขาอยู่เลยนี่จะมีใหม่อันนี้คนเดียวเถอะอยู่ให้เขาน่ารักเถอะอยู่ให้น่ารักแต่ถ้าเราเมื่อไรที่เราเป็นคนที่เลี้ยงดูได้อันนี้ศาสนาอนุญาตคราวนี้คำพูดของผู้หญิงเนี่ยเขาก็บอกเอาไว้เหมือนกันพี่น้องว่าไม่มีใครทนได้คือมันเจ็บปวดที่จะมีเห็นสามีมีภรรยามากกว่า1คนเนี่ย
แต่ในมุมหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมคืออะไรคือผู้หญิงเนี่ยบางคนกลายเป็นเหมือนกับดอกไม้ริมทางไม่มีคนดูแลนบีจึงแต่งงานกับหญิงม่ายทั้งนั้นเลยพี่น้องไม่ได้ไปเอาสาวมีสาวโสดอยู่คนเดียวท่านหญิงไอชะที่เหลือเนี่ยหญิงม่ายภรรยาสามีทิ้งมั่งตายในสงครามบ้างถูกจับเป็นเชลยบ้างนบีแต่งงานหนึ่งและเป็นวาฮีจากอัลลอฮ์และก็เป็นการดูแลจิตใจด้วยมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยอพยพไปกับสามีปรากฏว่าในฮับบาชะไอ้สามีไปกลายเป็นคิดเฉยเลยตอนไปกันไปมุสลิมด้วยกันนบีเขียนจดหมายชันนิกะกับเธอปลอบใจเลยผมจำชื่อไม่ได้มาอัพนะเพราะว่าชื่อภรรยานบีเนี่ยหลายคนเดี๋ยวสับสนคราวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเรื่องของอิบาดะห์อย่าไปมองแค่เรื่องละหมาดอย่างเดียวเรื่องถือศีลอดอย่างเดียวให้ดูเรื่องครอบครัวด้วยเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแต่งงานและท่านก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการเรื่องของครอบครัวสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังอยู่สองเรื่องเป็นบาปที่แพร่หลายทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงอันนี้พูดด้วยความรักพี่น้องนะถ้าไปกระทบใครขอมาอัพด้วยผมเนี่ยขอมาอัพบ่อยคนไม่ค่อยโกรธฉันเท่าไหร่เดี๋ยวมันขอมาอัพอีกแล้วเราไม่ใช่ด่าคนพี่น้องเราต้องการจะเตือนจะสอนแต่ว่าใช้คำที่สุขุมพันธ์พีรภาพคุยกันดีๆพูดกันดีๆมันเคยมีเด็กคนนึงพี่น้องเอาไม่ลงฉันตอนสอนอยู่ที่ศาสนูสมัยก่อนโอ้โหไอ้นี่มันดื้อเหลือเกินฟาดเท่าไรเนี่ยไม้หักมันยังไม่ลงเลยเนี่ยไม่กลัวไม้มันด้านไม่มีใครเอางานมันได้มีผมเอางานมันได้คนเดียวคนก็มาถามว่าอาจารย์ไปเอางานมันได้ยังไงมันไม่เคยส่งงานใครบอกว่าอ๋อกูเรียกไปก่อนเด็กเข้ามาในห้องกอดผัวมันลูกอย่าดื้อนะลูกส่งงานได้ไหมนะครูขอนะลูบหัวมันไปพูดดีๆสักพักในวันมาเอางานมาส่งก็บอกว่าป๋ามะไม่เคยลูบเลยเราเป็นคนที่ลูบหัวมันเห็นไหมบางคนนี่ฟาดอย่างเดียวเอะฟาดดังนั้นบางครั้งต้องใช้น้ำเย็นบ้างนะใช้น้ำเย็นบ้างบางคนจะเอาน้ำเดือดอย่างเดียวเอาน้ำเย็นลูบบ้างบางคนเนี่ยไม่มีอะไรหรอกรู้ให้ถูกจุดเอาเลยไปเลยเชื่อเราเลยสองบาปพี่น้องที่แพร่หลายในสังคมภาษาอาหรับเรียกว่าตะบารุจคือการอวดโฉมเผยโฉมของสตรีทุกวันนี้ไปกินงานแต่งหล่อนึกว่าแคทวอล์กไม่รู้ใครเป็นเจ้าสาวงงไปหมดเลยไม่รู้ใครเป็นเจ้าสาวใครวะเนี่ยไอ้นี่ก็โอ้โหมันก็ไอเราก็ด้วยความรักกันนะแหมมันคือหนึ่งเราไม่ได้แยกหญิงแยกชายอันนี้เข้าใจได้ด้วยกับบริบทของเมืองไทยบางครั้งไม่ได้แยกเหมือนอาหรับนี่ไม่ได้เจอกันหรอกพอลงเข้ากออาห้องโถงกับผู้ชายไปผู้หญิงเข้าไปแต่ของเราจัดรวมกันคราวนี้ไอ้เรื่องนี้มันก็คุยกันได้บอกว่าเธอนี่จะสวยไปทำอะไรเนี่ยในงานเนี่ยบางคนบอกว่าสวยเพื่อเป็นเกียรติกับสามีอุ้ยคำพูดดีนะที่ฉันต้องแต่งตัวสวยเนี่ยเพื่อให้เกียรติกับสามีเดี๋ยวเขาจะมาหาว่ามีภรรยาไม่สวยโอเคอันนี้ฟังแล้วก็ดูดีเหมือนกันแต่พอกดกลับไปบ้านไปไงแหมนึกว่ายายสายแล้วทำไมขอโทษทีไอตอนอยู่บ้านทำไมสวยแบบนี้อ่ะนี่มันยายสายหรือเปล่าเนี่ยดูเรื่องกระสืออ่ะโอ้โหทำไมมันโซมเหลือเกินครูมาอัพนะนั่นเวลาจะสวยเนี่ยให้มันมีมาตรฐานหน่อยบางคนโอ้โหจะสวยต้องบ้านแต่พอในบ้านไม่สวยเนี่ยแล้วถามว่าภรรยาสามีที่ไหนชอบแล้วถามว่าเวลาสามีภรรยาเนี่ยอยู่ที่ไหนมากกว่าอยู่นอกบ้านหรืออยู่ในบ้านอยู่ในบ้านดังนั้นถ้าอยู่ในบ้านแล้วเธอสวยเธอเขียนคิ้วทาปากเนี่ยภรรยาฉันนี่เขาจะเวลาจะเข้าบ้านเขาทำแล้วก็สวยทำดีแล้วบอกนี่แหละดีแล้วเครื่องสำอางที่ซื้อเนี่ยให้ฉันดูไม่ใช่ให้ชาวบ้านดูแต่พอพูดแบบนี้เดี๋ยวผู้หญิงก็จะว่าฉันอีกโอ้โหอาจารย์มันสมัยไหนแล้วว่ากันไปพี่น้องเราแปลศาสนาไม่ต้องไปเกรงใจมนุษย์พูดไปเถอะให้อัลลอฮ์รักแล้วกันแต่ทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนะ
ม่ใช่ว่าผมบอกแล้วไงไม่ใช่ว่าผมเนี่ย 100% ทําได้บางครั้งก็ทําไม่ได้เหมือนกันพี่น้องแต่หน้าที่ต้องพูดก่อนคนบางคนเนี่ยวันที่พูดวันแรกทําไม่ได้แต่พูดไปพูดมาเป็นไงทําได้เว้ยไปสักพักนึงทําได้เพราะมันต้องใช้เวลาใช่มั้ยกว่าจะปลดน้ําหอมออกจากภรรยาเราได้นะบางคนเป็นปี2ปีนะยันหมดขวดอ่ะมันก็จะใส่ออกนอกบ้านอย่างนั้นแหละไอ้เราก็ไปฉีดตามพรมมั่งตามอะไรมั่งโดนบ่นอีกเอาหะดีษก็แล้วอะไรก็แล้วแต่บางคนบอกอาจารย์ถ้าดื้อมากก็เลิกสิอัลลอฮุอักบัรพี่น้องนึกถึงไอ้วันไปแต่งเขาสิโอ้โหแทบจะเป็นจะตายกอดเกาะฝาบ้านตะกายฝาแล้วพอเอกอาจจะเลิกไอ้นี่ผู้ชายไม่รับผิดชอบฉันบอกเลยนะผู้ชายเนี่ยยืนให้แน่นเพราะผู้หญิงท้าหย่ากี่ร้อยครั้งผู้ชายไม่มีผลอะไรมึงท้ามาสิบาปด้วยเรานิ่งเขาไว้แต่เมื่อใดที่ผู้ชายหลุดปากออกไปผู้หญิงล้มพับเลยเพราะการหย่าศาสนาอนุญาตตลักนะให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงไม่อนุญาตให้ตลักผู้หญิงต้องไปฟ้องนุ่นฟ้องกอดีฟาซักเรื่องเยอะต้องไปสาคยานาความชั่วของสามีให้ฟังถามว่าใครอยากจะทำต้องไปเล่าอ่ะสามีไม่ดียังไงมันตบฉันมันกั้นคอฉันไอ้หม่ำฟังก็นึกว่าเฮ้ยมึงดูเวทีมวยปะเนี่ยเล่ามาเป็นช็อต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 นี่ดูมวยหรืออะไรเนี่ยถามว่ามันกล้ามันอยากจะเล่าเหรอไอ้ของไม่ดีแบบเนี้ยแสดงว่าถ้าเข้าไปเล่าเนี่ยมันต้องสุดๆแน่ไอ้ผู้ชายคนเนี้ยไอ้ตะวะเนี่ยขอมาอัพในเวลาพูดลมขึ้นเพราะฉันเห็นเนี่ยโอ้โหแต่ละอย่างเนี่ยแหมทำไมล่ะความเป็นสุภาพบุรุษมันไปไหนหมดความเป็นผู้ชายที่อัลลอฮ์ให้พวกท่านมาเป็นเพศชายเนี่ยมันไปไหนต้องให้เข้มแข็งพี่น้องซอฮาบะห์ของท่านนบีงานชุกกับพวกเราเยอะพี่น้องทั้งรบด้วยอะไรด้วยศัตรูอีกเขายังบริหารครอบครัวได้เลยไอเราเนี่ยแค่นี้เองขอไปทำงานเหนื่อยพอเมียบ่นอาจจะเลิกอยู่แล้วดังนั้นพี่น้องนะซอบัตอดทนเยอะๆคนสมัยก่อนเนี่ยเขาซอบัตกันเขาอดทนกันถามว่าเขาไม่ทะเลาะหรอโต๊ะฉันเนี่ยกีฉันเนี่ยไม่ทะเลาะกันเลยหรอโอ้โหลั่นแต่เขาซอบัตเขาอดทนเขาก็อยู่กันได้นะแต่สมัยนี้ความอดทนมันแทบจะน้อยมากนะครับแต่ตอนที่ได้กันก็ง่ายด้วยไม่ได้ยากอะไรมาเอาประเคนให้หมดมาฮัดเคนให้หมดไม่ได้เก็บนะตบัดรุดต้องระวังการอวดโฉมพี่น้องดังนั้นผู้หญิงเนี่ยมุสลิมะเอาง่ายๆเลยนะเวลาแต่งชุดออกจากบ้านเนี่ยถามว่าไอ้ชุดเนี่ยใส่ละหมาดได้ป่ะถ้าใส่ละหมาดได้ออกแต่ถ้าออกจากบ้านแล้วใส่ละหมาดไม่ได้อย่าออกเพราะเอารอดเดียวกันน่ะเอารอดละหมาดของผู้หญิงกับเอารอดออกไปนอกบ้านต่อหน้ามะห์รอมเนี่ยอันเดียวกันนะตอนละหมาดทำไมเราพิถีพิถันน่ะโหไม่ได้นะต้องใส่ตะละกงคุมนะอย่าเห็นเท้านะแต่พอเราออกจากบ้านถุงเท้าไม่ใส่แล้วไปแล้วใช่ไหมล่ะพอจะละหมาดวิ่งหาถุงเท้าใส่หาผ้าใส่ดังนั้นการอวดโฉมเนี่ยถือว่าเป็นบาปใหญ่ของสตรีเป็นบาปใหญ่นะครับเพราะนบีบอกว่าซินฟานมีอยู่สองประเภทที่ในสมัยท่านนบีไม่มีหนึ่งในนั้นก็คือผู้หญิงเลยพูดถึงผู้หญิงผู้ชายไม่โดนฮะดิษเนี่ยคนเนี้ยนะฮะดิษทนเนี่ยไม่โดนก็คือผู้หญิงที่อะไรออกจากบ้านอวดโฉมและในรายงานก็บอกว่าพยายามก่อผมขึ้นมาให้เป็นตนกอูดเพราะสตรีมักจะใช้ความโดดเด่นนะอีกฮะดิษนึงพูดถึงน้ำหอมให้กินมันกระจายไปเพื่อให้คนลือกันว่านี่คือกินของใครทั้งหมดทั้งมวลเป็นสื่อนำไปถูไปสู่ซีนาคราวนี้คนที่เขาเป็นนอนมุสลิมก็เป็นเรื่องของเขาไปเราก็คงไปบังคับเขาไม่ได้บางยีทั้งหลายนี่ยีทั้งหลายผมมีโอกาสไปคุตบะห์ที่ดอนเมืองผมนั่งรถไฟฟ้าไปผมรู้เลยว่าผมอยู่หนองจอกสบายใจที่สุดแหละพอเข้าไปในเมืองเท่านั้นแหละกูจะหลบมุมไหนวะเนี่ย
เดี๋ยวมันก็เว้าหน้าเว้าหลังเว้าบนเว้าล่างเดี๋ยวนี้เนี่ยมันใส่เหมือนก็ไม่ใส่อะไรมีแปะอยู่แค่นั้นแหละแล้วก็ออกมาจริงๆในรถไฟฟ้าน่ะแล้วไม่ต้องไปบอกนะว่ามีไม่สวยไหมสวยหมดสวยทั้งหมดที่ฉันดูไม่มีใครไม่สวยสวยไปหมดเลยว่านบีถึงบอกไงว่าผู้หญิงเนี่ยในรูปหนึ่งคือชัยตอนในรูปหนึ่งคือชัยตอนแต่ที่ไม่ได้บอกชัยตอนนี่คือผู้หญิงไม่ดีนะบางคนเอาอีแล้วอาจารย์ว่าฉันเป็นชัยไม่ใช่เพราะมันเป็นสื่อในการกระตุ้นนี่ผมยังไม่ได้เปิดตำรงตำราเท่าไหร่นะเป็นสื่อในการกระตุ้นนะแล้วผู้ชายเราเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถ้าไม่ถูกกระตุ้นไม่เกิดนะครับชาวะไม่มีมีใครไหมพี่น้องนั่งอ่านกุรอานรอมฎอนอยู่ดีชาวะสู้สู้สู้ไม่มีหรอกมีป่ะนั่งอ่านกุรอานอยู่ดีชาวะขึ้นไม่มีครับยิ่งใจสงบเราอ่านกุรอานเนี่ยไม่มีทางเลยแต่เหตุที่ชาวะขึ้นเพราะเราไปดูภาพวับวับแวมแวมมือถือฉันเนี่ยบรรณาเลยไม่ใช่ไปเซฟไว้นะเวลาเลื่อนไปมันขึ้นมาเอาโอ้โหเมื่อกี้ยังฟังอาจารย์บรรยายอยู่ดีอะไรใหม่แล้วเนี่ยแล้วมันชอบมาแอบไหมเนี่ยแล้วพี่น้องเวลาเห็นอาจารย์ดูเนี่ยอย่าเข้าใจว่าอาจารย์ดูบางทีอาจารย์จะอะไรมันเลื่อนพลาดแหมอาจารย์ไม่ดูอะไรเนี่ยมันเลื่อนพลาดไงแต่บางทีนิ้วเราสไลด์ไม่ทันค้างยาสวินละเออนี่อันนี้ต้องระวังด้วยมีอยู่บ้านนึงเขาฟังเสียงอิสลามเขาบอกว่าบ้านนี้ฟังเสียงอิสลามโอ้โหแข็งมากเดินผ่านกี่ทีได้ยินเสียงเดี๋ยวอาจารย์ละตีแปรเดี๋ยวอาจารย์คนนั้นแปลอาจารย์คนนี้แปลมีอยู่วันหนึ่งเบินผ่านโอ้โหเพลงลูกทุ่งดังลั่นเลยเขาบอกไอ้นี่เปลี่ยนไปแล้วมันเพี้ยนแล้วเว้ยสงสัยดีแตกไปลือเขาก็บอกบางรู้ไหมวันนั้นคืนมันล็อกนอนอยู่นั่นแหละมันเป็นทรานซิสเตอร์ไงพอมันเลื่อนนิดเดียวใครไปโดนปุ๊บไปเลยแล้วก็ฉันก็หลับอยู่ไม่รู้เรื่องหรอกในฝันก็อยู่ในทุ่งเหมือนมีอะไรนะมนต์รักลูกทุ่งมากล่อมอยู่แต่คนไอ้ข้างนอกไม่รู้ก็บอกว่าเขาไปฟังเพลงมันไม่เลิกฟังแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเอาบาปนะที่เขาไม่ได้ตั้งใจไปโพธนานี่น่ากลัวเหมือนกันนะอะตะบารุดเอาพอแค่นี้ผู้หญิงเดี๋ยวโดนว่าเยอะไม่เอาเอาผู้ชายบ้าง Do you มีคนถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไอ้ Do you มันคืออะไรนบีบอกว่าผู้ชายที่ไม่สนใจว่าใครจะเข้าหาภรรยาของเขาคนที่ไม่สนใจใครจะมาเกาะแกะกับภรรยาแบ่งๆกันหน้าของสวยของดีทุกวันนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายดูสินิกะไม่ใช่นิกะแต่งงานกันอันนี้คนที่เป็นนอนมุสลิมเนี่ยเขาชอบให้ภรรยาเขาโพสต์โชว์ไหมล่ะบางคนนะชุดว่ายน้ำออกมาชมเละไปหมดใครมาแซวมาอะไรได้หมดถ้าในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยพี่น้องครับใครมาเกาะแกะภรรยานะต้องไงเข้มเลยหึงมีซอบะห์ท่านนบีคนหนึ่งถามว่าถ้าเกิดมีคนมาคุยกับมาอะไรนะมาจีบมารุ่มร่ามผมใช้คำรุ่มร่ามแล้วกันมาเตาะกันเลยเตาะภาษาวัยรุ่นเตาะทุกวันวันแรกอาจจะไม่มีอะไรเตาะสองสามวันเริ่มใจเริ่มเขวแล้วซึมไปเรื่อยถามกับซอบ้านนบีว่าถ้าเกิดมีผู้ชายเนี่ยมาจีบภรรยามาตีท้ายครัวภรรยาทำยังไงซอบ้านท่านนี้บอกจะตัดคอมันเจอดาบสินบีถามอีกคนที่เหลือบอกแปลกใจไหมเนี่ยทำไมเขาถึงตอบว่าจะตัดคอเหตุที่เขาจะเล่นงานไอ้คนที่มาเกาะแกะกับภรรยาเขาพ่ออะไรเพราะเขาเป็นห่วงภรรยาเขาไงเขารักภรรยาเขาห่วงภรรยาเขาเป็นห่วงภรรยาเขาถึงแสดงออกมาถึงการหึงหวงปกป้องไม่ให้ใครเนี่ยมายุ่งกับภรรยาของเขา ถ้าเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดๆก็เหมือนกับพ่อกับลูกสาวเนี่ยถ้าจะมาขอก็มาขอดีๆแต่ถ้าเกิดมาชวนไปดูหนังเจอกันหลังบ้านส่งไลน์มาหากลางคืนวิดีโอคอลถามว่าทะย่อรู้เป็นไง
ก็ต้องโมโหก็ต้องลมขึ้นนะก็ต้องเรียกมาคุยเฮ้ยทำไมอ่ะลูกสาวฉันทั้งคนเลี้ยงมากับมือทำไมมาให้มาทำแบบนี้มาให้เกียรติลูกสาวบางคนเนี่ยแสดงท่าทีหวงเฉพาะลูกสาวแต่ภรรยาเนี่ยเหมือนของสาธารณะอันนี้ไม่ได้นะพี่น้องภรรยานี่ต้องหวงหนักเลยแต่ในหะดีษเนี่ยที่ประทับใจกว่านั้นเพราะว่านบีพูดต่อว่ารู้แล้วรู้ไหมคนมีผู้ที่หวงมากกว่าพวกเจ้าหวงภรรยาอีกก็คืออัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยห่วงพวกท่านมากกว่าอีกอัลลอฮ์ทรงเป็นห่วงบ่าวของพระองค์มากกว่าที่ผู้ชายคนนี้ห่วงภรรยาเขาอีกอัลลอฮ์อักบัรดังนั้นพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับเรื่องครอบครัวนะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวขอเปิดตำราบ้างนะสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องครับมีนิกะห์มีการแต่งงานเกิดขึ้นก่อนยุคอิสลามเขาเรียกว่านิกะฮุลคอดันความหมายของคำว่าคอดันเนี่ยแปลว่าปกปิดเอาไว้ไม่เป็นไรเปิดเผยแล้วถูกตำหนิปกปิดเอาไว้ไม่เป็นไรเปิดเผยถูกตำหนิคุ้นไหมแต่ยังมีลักษณะแบบนี้นะถ้านิกะห์แล้วต้องเปิดเผยได้นะถ้ายังปิดอยู่ลับๆอยู่เนี่ยแปลกๆมันจะเป็นนิกะห์อุลคอดันซึ่งเป็นการแต่งงานในยุคญาฮิลียะห์และอิสลามถือว่าเสียหายอัลลอฮ์บอกว่าวะลามุมตะคีดานิอัคดานในซูเราะห์อันนิซาและไม่ใช่ผู้หญิงที่ยึดเอาชายเป็นเพื่อนสนิทแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้แต่งงานแล้วก็คบแฟนเป็นแฟนกันคำศัพท์เดียวกับเซเว่นรู้จักไหมคำศัพท์เดียวกับเซเว่นเวลาเขาพูดเขาจะบอกหิวเมื่อไรก็แวะมาอย่าเป็นอย่างนั้นนะอันนี้พูดด้วยความรักนะถ้านิกะห์แล้วเนี่ยไม่ใช่หิวเมื่อไรก็แวะมานะต้องอะไรต้องจัดวันเวลาให้ชัดเจนต้องให้เกียรติสามารถที่จะเปิดเผยได้เพราะนิกะห์เนี่ยมันมีอีกคำหนึ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีก็คือวาลีมะห์สาเหตุของวาลีมะห์เพราะอะไรทำไมต้องวาลีมะห์ด้วยนิกะห์อย่างเดียวไม่ได้ต้องมีวาลีมะห์ด้วยเพราะวาลีมะห์ก็คือทำให้พ้นจากฟิตนะห์เป็นการเอี้ยลานเป็นการประกาศให้รู้ที่จัดงานกันเนี่ยเชิญคน 2,000 3,000 หมดตังเงินเป็นแสนๆเนี่ยวะลีมะห์ไอ้นิกะห์น่ะมันอยู่บนเวทีไม่กี่คนหรอกตรงนั้นน่ะไอ้ที่หมดตังเยอะๆเพราะอะไรวะลีมะห์ไงแล้วถามว่าไอ้ที่วะลีมะห์เนี่ยเพราะอะไรบางคนบอกอ๋อเพื่อได้ซองอันนี้ไม่ใช่นะใจเย็นๆต้องการที่จะเปิดเผยการแต่งงานที่ถูกต้องอันนี้ให้คนได้ยินดีร่วมยินดีกันพอเวลาไปที่งานแต่งก็ไปขอดุอาไปขอความจำเริญให้กับคู่บ่าวสาวและก็เป็นการรื่นเริงงานยินดีกันดังนั้นจึงไม่แปลกเวลานิกะห์เขาก็ล้มวัวแต่ตายเนี่ยไม่ต้องล้มวัวนะแหมทำอย่างกับนิกะห์ล้มวัวทำบุญด้วย นะอิสลามเราเนี่ยเรื่องตายเนี่ยเรื่องเรียบง่ายแต่เรื่องให้จัดงานเรื่องอะไรแต่งงานไอ้นี่สลับกันบางทีนิกะห์วันเดียวยีแต่พอตาย3วัน7วันโอ้โหมันเอายิ่งกว่าฉลองยิ่งกว่าแต่งงานอีกอะไรขนาดนั้นน่ะนะอันนี้ด้วยความรักแต่ถ้าเกิดไปดูคนฝั่งคนนู้นเนี่ยอย่างนั้นจริงๆตายเนี่ยโอ้โห7วัน100วันอย่างนั้นจริงแต่มุสลิมเราเนี่ย24ชั่วโมงไม่เกินวันนึงกับคืนนึงอันนี้หมายถึงว่าที่เราเข้าใจแต่จริงๆไม่ใช่นะเราอย่าไปเอาคำว่า24ชั่วโมงจริงๆก็คืออัสริอูนบีบอกให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดนะบางคนรอให้ครบ20มันยังไม่ครบ24นะไอตอนละหมาดน่ะไม่ครบหรอกแต่ตอนจะฝังอยู่หน้าตอนจะฝังน่ะเกินแล้วนั่งเอาไว้ไม่รู้ดองไว้ทำไมก็ไม่รู้รอญาติเอาคนตายมารอคนเป็นใช่ไหมเนี่ยเอาคนตายมารอคนเป็นไม่ถูก
นะเราอย่าเราถ้าเราตามซุนนะแบบฉบับนบีเนี่ยมันง่ายนีกะอุลคอดันคือการอยู่กันแบบลับๆไม่นิกะกันเพราะถ้านิกะเปิดเผยได้แต่ไม่นิกะไงเป็นแฟนกันแอบไปดูนงดูหนังนี่แหละเกิดขึ้นมาตั้งสมัยญาฮิลียะห์แล้วไปดูนะลูกเราลูกสาวเราลูกชายเรามีแบบนี้ไหมแอบย่อเอาไว้พอกลางคืนย่อนอนเสร็จปั๊บได้ยินเสียงงิ้งงิ้งคุยกันเนี่ยต้องระวังท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวว่าสมัยญาฮิลียะห์คนสมัยก่อนมีแต่งงานอยู่สี่ประเภทเพราะท่านนบีของเราเนี่ยตอนที่แต่งงานเนี่ยยังไม่มีชะรีอะฮ์อิสลามนะนบีเนี่ยแต่งงานตอนอายุ20 25ท่านหญิงคอดียะห์อายุ40นะและนบีของเราเนี่ยได้รับวะฮีตอนอายุ40แสดงว่าตอนที่แต่งงานกับท่านหญิงคอดียะห์เนี่ยยังไม่ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีรอซูลแต่มีเครื่องหมายการเป็นนบีอยู่แล้วมีเครื่องหมายแต่ยังไม่ได้รับวะฮีไงดังนั้นเขาบอกว่าอายุที่สุกงอมที่สุดก็คือ40นี่แหละฉันนี่เกือบละ38 39ละไกลละแล้วทำไมถึงกำหนด40มีสาบับไหมมีสาเหตุไหมทำไมไม่ให้พูดตั้งแต่7ขวบเลย7ขวบเริ่มสอนเลยถามว่า7ขวบเริ่มสอนเนี่ยใครจะเชื่อล่ะนี่ทุกวันนี้มีคนนึงเนี่ยจับอยู่เงี้ยคนด่ากันเยอะๆคนเชื่อก็มีอันนี้นอนมุสลิมนะจับอยู่เงี้ยดูแล้วดูดาวกันบอลเยอะแพ้เชื่อมจิตอะไรก็ไม่รู้คนก็ว่า7ขวบอ่ะให้เขาไปเล่นลูกแก้วเฮ้อวัยของเด็กก็มันยังไม่ได้ไงวัยวุฒิมันไม่ได้อาเจ็ดขวบให้มาบรรยายพวกเราโอ้โหแจ๋วเลยมันให้เขาไปเล่นเถอะเอาคนที่มันอยู่ในวัยแล้วทำไมไม่แก่กว่านั้นเอาสัก60 70ถ้า60 70เพิ่งมาพูดเนี่ยโดนข้อหาอะไรเลอะเลือนไปหมดแล้วอายุเยอะๆฉันเนี่ยไม่แน่นะถ้า60อัลลอฮ์ให้มีชีวิตอินชาอัลลอฮ์นะให้อัลลอฮ์ให้มีชีวิตยาว80อาจจะพูดไม่รู้เรื่องแล้วนั่งพูดนึก5นาทีแล้วก็ค่อยพูดไหวฟังไหมนึก5นาทีออกมา1คำไปหมดแล้วอัลไซเมอร์กินสมอง40คือวัยที่เหมาะสมที่สุดในการเผยแพร่สัจธรรมสุงอมพอดีนะแต่ถามว่าก่อนหน้านี้ท่านนบีเองก็ได้ยึดตามแบบของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามมีละหมาดมีอะไรแต่ก็ไม่เหมือนที่อัลลอฮ์ได้ใช้ดังนั้นถามว่านบีใช้ชีวิตอยู่กับท่านหญิงคอดียะห์ยังไงอ่ะก็ยังไม่มีนิกะห์เหมือนตอนนี้ท่านหญิงไอชาเลยรายงานท่านหญิงไอชานะเพราะท่านหญิงคอดียะห์เนี่ยมันคอยรายงานหะดีษอะไรพออยู่กับนบีช่วงที่ยังไม่ได้เป็นส่วนใหญ่จะเป็นท่านหญิงไอชาแล้วก็ภรรยาหลังๆเท่านั้นเลยอุมูฮาบีบะพวกนี้อุมูสลามะอย่างนี้นะหนึ่งก็คือการแต่งงานของคนในยุคปัจจุบันนี้อันนี้เลยในยุคปัจจุบันนี้แหละมีมาตั้งแต่ก่อนอิสลามแล้วก็คือไปเจอชอบผู้หญิงคนไหนถูกใจคนไหนก็ไปหาคนที่เขาเป็นผู้ปกครองไปหาใครไปหาย่อเขาก็คือวะลีนั่นแหละวะลีมุจจบิดมี2คนพี่น้องตามตำแหน่งวะลีมุจจบิดคือพ่อแล้วก็ปู่พี่ชายเนี่ยไม่ใช่วะลีมุจจบิดนะต้องขออนุญาตจะไปแต่งงานน้องสาวอยู่ดีเห็นไอ้นี่เพื่อนกันซี้กันแต่งให้มันเลยไม่ได้นะแต่พ่อทำได้ปู่ทำได้เพราะถือว่าเป็นวะลีที่มีสิทธิ์เด็ดขาดวะลีมุจจบิดพ่อกับปู่สองคนวันก่อนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายพ่อตายแต่ปู่ยังอยู่มาให้มาขอวลีกับพี่เนี่ยขอวลีผิดคนไม่ใช่ต้องไปขอปู่เขาอยู่
พ่อของพ่อไงปู่ก็คือพ่อของพ่อนั่นน่ะวะลีแล้วเขาจะวากีนมอบมาให้ใครนิกะห์อีกเรื่องนึงตามตำแหน่งคือปู่นี่บางทีหาวะลีกันไม่เจอและในบรรดาพี่ชายน้องชายเนี่ยแล้วจะเอาใครเป็นวะลีสมมุติบางคนบอกต้องเอาไอ้บังมันคนเดียวเลยพ่อไอ้บังนี่คนโตไม่ใช่นะนี่เข้าใจผิดถ้ามีพี่ชาย3คนเอาคนที่เข้าใจศาสนามากที่สุดเห็นมั้ยบางคนไปขอกับไอ้วะขอกับพี่คนโตแต่พี่คนโตเนี่ยคุณต้มน้ำท่อมกินเมื่อกี้เมาน้ำท่อมอยู่หึดอยู่ไอ้คนกลางก็เพิ่งไปตีไก่มาเฮ้วมีไอ้คนน้องเพิ่งจบไคโรมาเพิ่งจบไคโรมาเพิ่งจบมาดีน่ามาสมมุติไอ้นี่ไม่รู้ก็ไปขอไอ้คนเมาน้ำท่อมไอ้บังยกน้องให้ฉันนะบอกมึงก็แต่งไปเถอะกูขอ2แก้วแล้วกันมึงต้มให้กูด้วยแหลกเลยสภาพมันนิกาให้ไม่ซ้อวลีผิดคนส่วนไอ้คนตีไก่ไปไงมึงซื้อสุ่มมาให้กูเดี๋ยวกูนิกาให้เดี๋ยวไปเจรจาให้ไม่ได้ต้องไปขอกับไอ้คนจบไคโรมานี่นี่วะลีเนี่ยพวกเราบางทีไม่รู้หรอกเราบอกต้องไอ้วะต้องขอไอ้พี่ชายคนเดียวไม่ใช่พอเป็นพี่ชายในสถานะเท่ากันนะพี่ชายน้องชายเวลากินมรดกเหมือนกันไหมล่ะเหมือนกันน่ะกินมรดกเหมือนกันนะไม่ใช่ไอ้พี่ได้เยอะกว่านะถ้าเป็นผู้ชายนะกินมรดกเหมือนกันดังนั้นเวลาเป็นวลีศาสนาให้คนที่เข้าใจศาสนามากกว่าเพราะจะมีประโยชน์กับตัวของผู้หญิงมากที่สุดไอ้น้ำท่อมนะมันต้มให้มันสักสองสามหม้อมันก็ยกให้แล้วแต่ถ้าคนจบไคโรมาเขาต้องดูเลยเฮ้ยนี่มันละหมาดไหมวะมันชีริกไหมมันทำอะไรไหมเขาก็ต้องเลือกให้ต้องเตือนกันซีฮัดกันได้โอ้ยนี่มึงอย่าไปเอาเลยไอ้นี่อ๋อล้อมันยังอัสซาดูอยู่เลยอันนี้ดึกพูดด้วยความรักพอเราไม่เรียนเราก็ไม่รู้ไงไปเรื่อยๆพี่น้องใจเย็นมีเยอะไอ้ประเภทที่2เนี่ยเป็นประเภทแปลกสามีเป็นหมันอยู่กันไปแล้วสามีเป็นหมันพอสามีเป็นหมันทำยังไงอยากได้ลูกให้ภรรยาตัวเองไปนอนกับชายคนอื่นนอนจนกว่าจะได้ลูกแล้วค่อยกลับมานี่ประเภทสมัยญาฮิลิยะแสดงว่าเลี้ยงลูกคนอื่นเนี่ยมั่วถ้าทำไมท้องเนี่ยนอนไปเลยท้องเมื่อใดสามีจะพอใจแล้วกลับมานะซึ่งไอ้ปัจจุบันนี่มันก็จะมีเรื่องอุ้มบุญเรื่องอะไรด้วยนะน่ากลัวเหมือนกันเพราะเขาไปผ่านกฎหมายผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยตอนนี้อาจจะกำลังนำเสนออยู่วัดมติเขาเรียกวาระหนึ่งมึงเรื่องของมันเถอะยังผ่านเลยมากก็ตามนั้นแหละอย่าไปซีเรียสนะแต่พวกเราเนี่ยซีเรียสถ้าในสุราเราเนี่ยอย่าให้มีตุ๊ดมีเกย์มีกระเทยงานวลีมะเราอย่าให้มีต้องพยายามนะซีฮัดปักอะไรนะเตือนกันพอผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานกันมันก็ไม่มีลูกผู้หญิงแต่งงานก็ไม่มีลูกเพราะเหมือนกับมันไม่คู่มันไม่ใช่คู่กันเสร็จแล้วพอมันอยากมีลูกทำไงก็ต้องไปหานะหาวิธีการนะครับเอ้าประเภทที่3ก็คือการแต่งงานประเภทที่3ก็คือชายจำนวนไม่เกิน10คนให้มาเวียนมาร่วมรักกับผู้หญิงแต่ไม่เกิน10คนนะมาร่วมรักไปเรื่อยเลยพูดง่ายๆผู้หญิงคนนี้เหมือนกับมีขอโทษนะมีผัว10คนเวียนกันไปแต่ในสมัยญาฮิลิยะห์บอกว่าถ้าท้องขึ้นมานางชี้คนไหนคนนั้นต้องรับเป็นพ่อยุ่งไหมชี้มาที่อาจารย์ก็ยุ่งเลยซวยไปด้วยอ้าวแล้วจะรู้ได้ไงก็สมัยก่อนไม่มี DNA แต่เขาเป็นเหมือนกับเป็นกฎของสังคมตอนนั้นว่าถ้ามั่วกันแบบนี้
ลูกต้องมีพ่อคือขอโทษนะผู้หญิงจะเลวยังไงก็แล้วแต่เด็กเขาไม่เกี่ยวเด็กเกี่ยวอะไรป่ะไม่เกี่ยวเด็กบริสุทธิ์ดังนั้นต้องมีพ่อไม่รู้แหละต้องรับผิดชอบใน10คนเนี่ยถ้ามันชี้ใครคนไหนคนนั้นต้องดูแลสนะขนาดญาฮิลียะนะผู้ชายมีความรับผิดชอบสมัยนี้เป็นไงแม่เลี้ยงเดี่ยวไงไม่รับอะไรเลยกูลอยตัวหมดพูดแล้วก็ขึ้นหมาแมวมันยังรักลูกมันนะแต่เราเป็นมนุษย์เราเป็นคนไม่ดูแลไม่สนใจแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงพี่น้องด้วยความรักพี่น้องครับอัลลอฮ์กำหนดผู้ชายมาเนี่ยมีหน้าที่ที่เยอะกว่าสตรีโดยเฉพาะเรื่องของความรับผิดชอบเรื่องของค่าใช้จ่ายถ้าไปแต่งงานกับใครแล้วลูกสาวบอกว่าแชร์กันนะแล้วผู้ชายบอกได้จ้าหรือผู้ชายไปบอกให้ลูกสาวเราแชร์พี่น้องจำไว้เลยนะผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ลูกผู้ชายไอ้คำว่าแชร์กันเนี่ยไอ้กรณีไหนกรณีที่ไม่พอจริงๆไม่ได้จริงๆเออเขาตกงานมาช่วงโควิดอันนี้ไม่เป็นไรผู้หญิงหยิบยื่นได้เอามาฮัดมาให้ยืมไปก่อนได้แต่นี่ตั้งแต่วันแรกที่นิก้ากันมาค่าห้องก็หารครึ่งพาไปหาหมอหารครึ่งจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็หารครึ่งอันนี้ไม่ใช่ผู้ชายที่แท้จริงต้องรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยของฉันเนี่ยบินเต็มวัดเต็มบ้านไปหมดอ่ะไม่ไหวจะโอนค่าน้ำค่าไฟค่าไอ้นู่นค่าไอ้นี่เรารับหมดเลยนะจึงไม่แปลกนะทำไมเห็นฉันบรรยายเยอะนี่แหละตามนั้นแหละขยันน่ะต้องขยันน่ะเดี๋ยวหน้ากุรบานก็เอาข้าวก็เอาหมดอ่ะตอนเนี้ยก็ให้รู้ไว้ว่าฉันรับผิดชอบหมดอ่ะลูก4คนนี่จะท้องอีกคออีกคนนึงแล้วภรรยาก็มี2คนด้วยนะบอกหน่อยเดี๋ยวไม่เชื่ออันนี้ไม่ได้อวดอะไรนะพี่น้องเพราะมันคนเรามันแปลกอะไรรู้ไหมไอ้ตอนเรามีคนเดียวเนี่ยมันก็บอกเรามี2พอตอนมี2มันก็บอกไม่เชื่อเรามีแค่1ดูงงมนุษย์อามานะฉันเยอะฉันต้องรับผิดชอบนั้นฉันก็ต้องขยันเมื่อก่อนเนี่ยทำงานแค่นิดหน่อยเข้ามาบ้านทำด้วยละแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วต้องขยันนะแล้วพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายพอเรามานั่งนึกตัวเองดูนะเอ้ยต้องอาชีพไหนวะเนี่ยถึงจะได้เงินดูแลได้ขนาดนี้โหต้องนายกแหละเดือนละเป็นแสนแล้วมั้งเนี่ยแต่เชื่อไหมว่างานที่มีบารักัตงานที่เราได้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเดี๋ยวมันก็มีคนที่อัลลอฮ์ส่งมาช่วยอัลลอฮ์พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายขอให้เราจริงกับอัลลอฮ์เถอะเดี๋ยวมันก็มีคนมาช่วยโดยที่อัลลอฮ์ส่งมาเมื่อเช้ายังมีนะอยู่ดีก็เงินเข้ามาโอนซะกาตมาให้ไม่ได้ไปแอะอะไรสักคำหนึ่งอยู่ดีก็บอกคนมีคนฝากมาให้อัลฮัมดุลิลละห์เมื่อเช้ายังเครียดอยู่เลยจะเอาอะไรจ่ายอยู่บินยังวางอยู่ไม่ได้จ่ายนึกในใจว่านี่ไงพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งหรอกแต่ไม่รวยนะบอกก่อนฉันไม่ได้รวยเลยนะถ้าทำงานศาสนาแล้วรวยนะแปลกโอ้ยงั้นนบีรวยกับเพื่อนเลยซอบารวยไปดูสิเวลาเสียชีวิตเหลืออะไรบ้างแต่มีความสุขแล้วก็มีบารักัตอัลลอฮ์ดูแลนะต่อมาที่4เนี่ยประเภทที่4ก็คือโสเภณีปัจจุบันโสเภณีนี่เป็นอาชีพโบราณนะพี่น้องรู้เปล่ามีตั้งแต่สมัยโบราณกาลมาแล้วซึ่งถามว่าเป็นที่ยอมรับไหมไม่มีหรอกครับโอ้ยถ้าภูมิใจกันหน้าดูคงมีทรงคงมีโรงเรียนเปิดแล้วนะโรงเรียนเกี่ยวกับพวกนี้ไม่มีหรอกครับเพราะเหตุที่มันมีเพราะอะไรพี่น้องเพราะบางทีมันห้ามไม่อยู่ไงทุกวันเนี้ยถามจริงๆว่าพ่อแม่เนี่ยอยากจะให้ลูกมีแฟนอยากให้ลูกไปกันไหนก็ไม่อยากเท่านั้นแหละแต่มันห้ามไม่อยู่มันห้ามไปอยู่ก็สุดท้ายก็ลงเลยตามเลยเพราะว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยเจอคำถามที่
เขาเรียกเป็นคำถามฮาร์ดคอร์เดินมาถึงก็ถามยารอซูลุลลอฮ์ฉันขอทำซีนาดูมันพูดไม่รู้มันปัดมาจากไหนนะเดินมาถึงขอทำซีนาอัลลอฮ์ซอฮาบะห์อยู่ข้างๆเป็นไงจะพั่วอะไรอยู่ดีมาถึงจะขอทำซีนานบีบอกใจเย็นใจเย็นใจเย็นเรียกมาใกล้ๆนี่นบีถามเลยอ้าวถ้ามีคนมาขอทำซีนากับภรรยาของท่านว่าไงโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ภรรยาฉันรักมีคนมาขอกับลูกสาวอุ้ยลูกสาวยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยมาขอทำกับแม่แกแล้วก็ไม่ยอมแม่ก็ไม่ยอมนะอ้าวจริงไหมล่ะเราอยากให้แม่เราดีๆไหมเราก็อยากให้แม่เราดีๆถ้าแม่เราจะติ่งก้าใหม่เราไม่ว่าอะไรกันถ้าเกิดสมมติย่อเขาเลิกไปหรือย่อตายไปแต่ถ้าเกิดจะมีคนมาเกาะแกะกับแม่เราแล้วไม่ให้เกียรติเนี่ยเราเป็นลูกชายเราก็เอาเรื่องอะไล่ญาติผู้หญิงทั้งหมดผู้ชายคนนี้บอกไม่ยอมหมดเลยไม่ยอมเด็ดขาดเห็นไหมและตอนที่คุณไปทำกับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยเขาไม่มีญาติเด้อเขามาจากกระบอกไม้ไผ่ไงแล้วพ่อแม่เขาจะรู้สึกยังไงถ้าไปซีนากับลูกสาวเขาเนี่ยถ้าคิดแบบนี้ได้เป็นไงเออเว้ยขนาดของเรายังไม่ยอมแล้วเราจะไปทำกับคนอื่นได้ยังไงนบีทำให้คิดไงทำให้สุดคิดแล้วนบีก็ดุอาอ์ให้นะประเภทที่4เนี่ยพี่น้องเพราะมันไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อถ้าท้องอะนะสมมติโสภณีคนนี้ท้องเนี่ยไม่รู้เป็นพ่อเขาจะมีนักเชี่ยวชาญในการตรวจรูปพรรณสันฐานของเด็กทารกว่าเหมือนใครมากที่สุดดูแล้วจมูกแหลมๆคางยาวๆไม่เหมือนอาจารย์เว้ยเอาอีแล้วฉันนี่ไปเกี่ยวข้องตลอดเลยนะดูปุ๊บถ้าผู้เชี่ยวชาญเขาฟันธงมาปั๊บไอ้คนคนนั้นถูกหมายเรียกตามเลยให้มารับผิดชอบลูกคือสมัยก่อนมันก็คงโสเภณีก็คงไม่ได้บริการข้ามประเทศนะมันก็คงเฉพาะในพื้นที่พื้นถิ่นเขาก็ตามกันได้นี่คือ4รูปแบบปรากฏว่าใน4รูปแบบพี่น้องเหลือรูปแบบเดียวที่ฮาลาลคือรูปแบบไหนรูปแบบที่อิสลามเรานี่แหละไอ้ที่เหลือ3อันเนี่ยเป็นรูปแบบของคนที่เขานอนมุสลิมทั้งนั้นเลยที่เขาทำกันเนี่ยมุสลิมเรามีไม่ได้นะแบบนี้ต้องมีรูปแบบที่1เท่านั้นก็คือรักใครชอบใครก็ไปบอกกับวะลีเขาผมมีอายะห์กุรอานหนึ่งอ่านแล้วกินใจอัตติรมีซีและอิบนุมาญะห์ได้บันทึกเอาไว้ของซาบานรอฎิยัลลอฮุอันฮูได้เล่าว่าองค์การในอายะห์กุรอานในซูเราะห์อัตเตาบะห์อายะห์ที่34อัลลอฮ์ประทานมาอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم อัลลอฮ์บอกว่าและบรรดาผู้ที่สะสมดะฮับทองคำฟิตตอนี่คือแร่เงินนะฟิตตอนี่คือแร่เงินเพราะทุกวันนี้ที่เราใช้กันเนี่ยธนบัตรเนี่ยเขาเรียกว่านูกูดภาษาอาหรับเป็นอะไรเป็นธนบัตรที่ใช้แทนทองคำมันคือธนบัตรที่มีมูลค่าโดยทองคำดังนั้นประเทศไหนที่มีทองคำสำรองเยอะค่าเงินก็แพงจริงๆทองคำเนี่ยมีเยอะมันเก็บเอาไว้เพื่อเป็นมูลค่าของธนบัตรนี่แหละแต่ในวันกิยามะอันนี้แจ้งข่าวดีไว้ใกล้วันกิยามะอัลลอฮ์จะให้ทองออกมาเพียบไปหมดล้นโลกเดินเตะกันเนี่ย จนกระทั่งในยุคนั้นเนี่ยไม่รู้จะจ่ายซะกาตให้ใครรวยไปหมดล่าสุดซาอุดีเจอไปแล้ว100กว่ากิโลไม่ใช่100กิโลน้ำหนักนะทุ่งทองคำเนี่ยขับรถเป็น100กิโลยังไม่หมดเลยเจาะลงไปในเหลืองไปหมดอัลลอฮ์ส่งมาให้อีกแล้วนะตอนนี้เขาจะไปรถไฟฟ้าใช่ไหมเดี๋ยวกลัวว่าน้ำมันไม่มีค่าเอานี่เอาทองไปเลย
นี่ข่าวล่าสุดออกหมดแล้วนะช่องวันช่องอะไรมีข่าวเจอเหมืองทองคำกว้าง100กิโลเมตรนี่ครึ่งเพิ่งสำรวจเพิ่งเจอเนี่ยสำรวจปุ๊บเจอเลยคือเขาคงมีเยอะนะพี่น้องนะอัลลอฮ์ให้อ่ะนะเนี่ยเพิ่งสำรวจมาไม่กี่เปอร์เซ็นต์เจอเขาบอกว่าเหลืออีกเยอะทองคำเนี่ยแล้วมันก็จะตรงกับสัญญาณวันกิยามะฮ์บอกท้ายๆวันกิยามะฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้ทองมันออกมาเยอะไปหมดจนกระทั่งไม่รู้จะเอาทองไปทำอะไรมันโอ้โหมันกลายเป็นของแทบจะมีทุกคนน่ะไม่รู้จะจ่ายซะกาตใครอ่ะเพราะอัลลอฮ์จะให้ดุนยาเนี่ยมันแทบจะไม่เหลือค่าเลยแหละทุกวันนี้เราหาทองกันมหาศาลใช่มั้ยอยากจะรวยกันพอเรารวยกันหมดไอ้นั่นก็รวยไอ้นี่ก็รวยดุนยาก็ไม่มีค่าเลยแล้ววะลายุนฟิกูนะฮาฟีซะบีลิลลาห์ใครที่มีทองคำมีเงินและไม่ยอมจ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์อย่างแรกเลยพี่น้องที่ต้องจ่ายวาญิบเลยมีทองคำต้องจ่ายอะไรซะกาตแล้วเวลาภรรยามีทองคำเนี่ยไม่ใช่หน้าที่สามีจ่ายนะอันนี้เตือนไว้ก่อนฉันไม่รู้หรอกภรรยาฉันมีกี่บาทนะเราหน้าที่ซื้อให้อย่างเดียวพอเวลาจะจ่ายซะกาตเป็นหน้าที่ของคนที่ครอบครองเราครอบครองปะล่ะไม่ใช่เราไม่ต้องจ่ายคนที่ต้องจ่ายคือคนครอบครองก็คือภรรยาต้องไปจ่ายบางคนบอกฉันมีทองแต่ไม่มีเงินสดทำไงก็ขายดิก็เอาเงินสดนำมาจ่ายเราเรือจะตัดเอามาล่ะตัดเอาไหมตัดเอาเป็นทองจ่ายไหมก็ไปขายแล้วทองเนี่ยไม่มีมือหนึ่งมือสองแปลกไหมทุกอย่างมีมือหนึ่งมือสองหมดบ้านมีมือหนึ่งมือสองแต่ทองคำไม่มีมือหนึ่งมือสองราคาเสมอกันนี่ไงที่อัลลอฮ์ให้ธนบัตรไม่มีมือหนึ่งมือสองมีไหมต้องแบงค์ใหม่แล้วได้ตังค์เยอะกว่าเหมือนกันแบงค์เก่าแบงค์ใหม่มูลค่าเท่ากันนี่มันเทียบมาจากทองที่เหลือนะที่ไม่มีที่เป็นที่ไม่มีซะกาตนะมีมือหนึ่งมือสองแต่มีอยู่อันนึงที่มันมีมูลค่าแต่ก็ไม่นับว่าเป็นซะกาตก็คือแผ่นดินที่ดินไงมีที่ดินไม่ต้องจ่ายซะกาตแต่ต้องจ่ายภาษีเยอะตัวนี้เริ่มเครียดแล้วแต่โควิดเขาปรับมาเนี่ยโอ้โหตอนนี้ประกาศขายกันบรานาเลยไม่มีซะกาตแต่ต้องจ่ายภาษีถ้าไม่สร้างประโยชน์อะไรอิสลามถึงมีเรื่องมุซาระอะห์คือให้ไปทำสวนแล้วก็แบ่งกำไรกันอิสลามเนี่ยมีตั้งแต่สมัยนบีนะโครงการพัฒนาที่ดินพวกเราเพิ่งมาตั้งกันสมัยนบีมีแล้วมุซาระอะห์มุซากอร่วมหุ้นกันไอ้คนนี้เก่งปลูกอินผาลัมเอ้ามึงมาปลูกเลยที่กูและแบ่งผลผลิตกันกูมีที่แต่ไม่มีหัวไอ้นั่นมีหัวปลูกเอาปลูกและแบ่งกันให้มูซาเราะห์แต่เรื่องเราเรื่องนี้พวกนี้เราไม่ค่อยออกมาสอนเนี่ยซุนนะห์ทั้งนั้นน่ะมูซากอดก็ลดน้ำไม่ใช่จ้างนะจ้างคนละเรื่องการจ้างกับการเป็นหุ้นส่วนกันเนี่ยอันไหนมันได้ฟีลมากกว่าเออจ้างนี่เขาได้ทำตามคำสั่งสิ้นเดือนมาก็จ่ายเงินแต่ถ้าเกิดเป็นหุ้นนะแล้วก็เก็บเท่าไหร่แล้วแบ่งกันเนี่ยทำถวายหัวเลยเพราะยิ่งทำดีผลผลิตเยอะกูก็ได้เยอะด้วยเนี่ยนี่ความนี่คือบทบัญญัติที่อัลลอฮ์วางเอาไว้นี่ไปเรื่องไหนต่อไหนแล้วเนี่ยกลับมาก่อนอัลลอฮ์บอกว่าวะลายุงฟีกูนะฮาฟีซาบีลิลละคนที่มีทองคำมีเงินและไม่จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์ฟะบัชชิรฮุมบิอาซาบินอะลีมให้แจ้งข่าวเลยว่าอัลลอฮ์เตรียมการลงโทษนะเขาจะได้รับการลงโทษอะลีมตรงนี้แปลว่าเจ็บปวดตัวอะลีฟปรากฏว่าท่านซาวบานเนี่ยเคยเดินทางกับท่านนบีทำดูดินแล้วนะที่พี่น้องให้ผมกินอะไรนะแกงเขียวหวานก่อนฉันเป็นกดไหลย้อนวันก่อนไปกินทีหลังเนี่ยร้านเพื่อนบังเนี่ยต้มซุปเปอร์ตีนไก่นอนไปเป็นไงตีนไก่โผล่ดินอนไม่ได้ทั้งคืนตีนไก่จะโผล่เอาอ๋อภรรยาก็บ่นกินทำไมอะบังก็อร่อยกินแล้วนอนไม่ได้อ๋อวักบัดนะดีจะกินไปก่อนมากี้เดอขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ อ่ะ ลมเยอะเนี่ยอ้าว
ปรากฏว่าท่านซาบานเล่าต่อว่าพวกเราเนี่ยเคยอยู่กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเดินทางครั้งหนึ่งสาวกของท่านนบีก็กล่าวถึงอายะห์นี้คุยกันซอบาคุยกันถึงอายะห์นี้ว่าตกลงเนี่ยใครที่มีทองคำหรือมีเงินจะดีกว่าเพราะแน่นอนว่าซอบาเมื่อมีทองคำมีเงินไม่มีทางอยู่แล้วที่จะไม่ใช้จ่ายไปในหนทางของอัลเลาะห์เลยถามว่าจะมีทองคำดีหรือจะมีเงินดีจะซะฮาบหรือฟิดดอห์ดีคำพูดนี้ไปถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าอย่าคิดว่าในโลกเนี้ยจะมีของมีค่าแค่ทองคําแล้วก็แค่เงินเท่านั้นยังมีของมีค่าที่เรามองไม่เห็นมันอีกเยอะแยะนบีบอกข้อที่1ลีซานุนซากิรุนคนที่มีลิ้นรำลึกถึงอัลเลาะห์มีป่ะถ้าเรามีเนี่ยมีเยอะมันดีกว่ามีทองอีกนะมีทองเนี่ยต้องดูแลมันแล้วบังเผื่อได้บาปด้วยทำให้ใจสะกาดแต่ถ้าเรามีลิ้นที่รำลึกถึงอัลเลาะห์อยู่เสมอนี่แหละคือของที่มีค่าและลิ้นเนี่ยไม่ต้องไปซื้อที่ไหนนะลิ้นเรานี่แหละไม่ต้องไปซื้อที่ไหนไม่ต้องไปดูลิ้นวัวลิ้นเราเนี่ยพยายามให้เปียกชุ่มไปด้วยการรำลึกถึงอัลเลาะห์เนี่ยมีค่ายิ่งกว่าคนมีทองคำซะอีกสบายใจเลยฉันอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ต้องเหนื่อยแล้วทองบาทต้อง 30,000 กว่าบาทอัลเลาะห์ขอมีลิ้นที่รำลึกถึงอัลเลาะห์มีป่าวถ้ามีอัลฮัมดุลิลละห์วะกอลบุนชากิรุนมีหัวใจที่กตัญญูรู้คุณรู้จักขอบคุณอัลเลาะห์มีมั้ยบางคนมีหัวใจแบบไหนกระด้างกระเดืองหัวใจแบบมืดบอดเรามีหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่ออัลเลาะห์หรือไม่คำว่ามหากรุณาที่คุณหมายถึงขอบคุณอัลเลาะห์ไงเวลาคนเจ้านายให้โบนัสอัลเลาะห์แทบจะเลียขากอดแข้งกอดขาโอ้โหรูปแล้วรูปอีกแต่อัลเลาะห์ให้ริสกีตั้งแต่เกิดเนี่ยแค่ละหมาด5เวลายังไม่ครบเลยหน้าดีดหูไหมล่ะวะกอลบุนชากิรุนมีหัวใจที่ขอบคุณอัลเลาะห์อันสุดท้ายพี่น้องมีหรือเปล่าวะซาวจาตุนมีภรรยาบอกอาจารย์ฉันมีจ้ะแต่ไม่ได้บอกแค่นี้อันนี้คนเดียวนะในนี้บอกคนเดียวใครมี2คนก็แล้วแต่วะซาวจาตุนมุมินาตุนเป็นภรรยาที่เป็นมุมินะเป็นผู้ศรัทธาตูอีนูฮูอะลาอีมานิฮีและภรรยาคนนี้เนี่ยจะช่วยในการศรัทธาของเขาได้โอ้โหพี่น้องงานที่ยิ่งใหญ่นะผู้หญิงเนี่ยจะอีหม่านของเธอจะดีได้เนี่ยต้องมีสามีที่ดีด้วยต้องของคู่กันเขาเรียกสินเสมอกัน ถ้าวันนี้ภรรยาไม่เข้าใจคนทำงานศาสนาทำได้ไหมถ้าไม่ได้หรอกเนี่ยโดนบ่นแล้วตัวตามแล้วจานมึงอะไรจะเบิ้งนี่ภรรยารู้ไงฉันมาบรรยายแต่ถ้าบรรยายเสร็จต้องรีบกลับนะห้ามไปแวะที่ไหนเขาสั่งไว้แล้วตรงกลับเลยนะอย่าไปแวะที่ฉันจะมีที่ไหนให้แวะฮะมีเหรออ๋อไม่ได้คนละวันห้ามมั่ววันเนี่ยไม่ได้เนี่ยระบบเสียงี้มีไม่ได้ไม่ได้แยกวันกันอ้าวช่วยอีมานเตือนกันไหมบางครั้งมันมีนะผู้ชายละหมาดช้าผู้หญิงเขาเนี่ยบางทีอีหม่านเขาที่สุดเลยดูฮาเขาเก็บหมดนะพวกเราบางทีแพ้นะเซตเขาดูฮาเขาก็เอาก่อนเลยตะฮงตะฮัดยุดตื่นก่อนเราอีกแต่ถามว่าผิดไหมถ้าผู้ชายจะแย่กว่าผู้หญิงไม่ผิดเพราะอะไรก็พวกเราทำงานอันนี้เราข้ออ้างเรานะโอ้โหนี่บรรยายเอ่ยทำงานเอ่ยบางคนเป็นกรรมกรหลับเป็นตายสิแต่ขอสุโบตื่นแล้วกันแต่เธออยู่บ้านบางคนบอกเอาเลี้ยงลูกไม่เหนื่อยแล้วอ้าวเหนื่อยเอามีลูกโตแล้วลูกไปโรงเรียนแล้วดูฮาได้ง่ายไหมโอ้โหอย่างง่ายเลยดูฮาผู้หญิงกับดูฮาเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากเพราะอยู่บ้านอยู่แล้วไอเราล่ะยังตะเนวอยู่ข้างนอกก็ยากถ้าคนทำได้อะทำดีแล้วนะถ้าคนสามารถละหมาดดูฮาได้ในขณะที่ทำงานนะแล้วสามารถหยุดงานของเราได้แล้วมาละหมาดดูฮาสุดยอด
แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยดูฮาสะดวกคราวนี้วันหยุดไงเราหยุดแล้ววันนี้ไม่มีงานเรานั่งสบายอยู่ในบ้านผู้หญิงเขาตับตะระกงละหมาดดูฮาบางไม่เอากับฉันด้วยเหรอบางบอกเดี๋ยวก่อนกูค่อยไว้ก่อนเนี่ยเอาอีกแล้วเห็นไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายพอผู้ชายจะละหมาดอยู่ที่บ้านปกติในผู้ชายก็ไปสุราเพราะสุราอยู่ไม่ไกลมากนะถ้าสุราอยู่ไม่ไกลเนี่ยขออนุญาตนะพี่น้องสถานที่ละหมาดของผู้ชายคือมัสยิดถ้าไม่ไกลนะถ้าไกลเรื่องนึงคำว่าไกลของผมเนี่ยถ้าต้องขึ้นรถไปเนี่ยก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่คือถ้าเดินไปเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคแต่ถึงขั้นขับรถเนี่ยมันก็แสดงว่าต้องเอาเรื่องอยู่นะก็ไกลอยู่แต่ถ้าไปได้ก็ดีคราวนี้บ้านเขามันจะอยู่ไกลแต่มันมีบางวันบางทีมันก็ล้าอยากจะละหมาดนำละหมาดภรรยาบ้างไอ้นี่ทำไงรู้ไหมไอ้นี่เตรียมตะละกงอีกอันนึงให้บังใส่ตะละกงด้วยงงไอ้บางบอกกูจะใส่ตะละกงทำไมกูเป็นผู้ชายเพราะที่นี่คือที่ของฉันที่บ้านเนี่ยบังอยู่นู่นสุราบังไปสุราเห็นไหมนี่คือภรรยาที่ส่งเสริมสามีให้ได้รับความดีบางคนเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นบางมึงจะไปทำไมสุรานำละหมาดฉันนี่นั่นตกลงใครได้ไอ้นี่อะได้แต่ไอ้บางเนี่ยเสียเห็นไหมถ้าเป็นภรรยาที่สนับสนุนอิมานของภรรยาสามีต้องบางไปนู่นเลยเดี๋ยวฉันละหมาดของฉันบางคนบอกเอ้าจะไม่ได้ยะมะก็สถานที่ของเธอมันประเสริฐที่สุดอยู่แล้วมันที่สุดอยู่แล้วที่ห้องของเธอน่ะแต่ของเรานู่นมันต้องอยู่ที่นู่นอีหะดีษมึงบอกว่า4ประการที่ผู้ใดประสบกับมันเขาเท่ากับได้รับความดีทั้งโลกและโลกนี้และโลกหน้าโอ้โหพี่น้องเอ้ย1ก็คืออันเดิมเลยหัวใจที่ขอบคุณลิซานุนซากิรอนชากิรอนนะลิซานันซาซากิรอนลิ้นที่รำลึกถึงอัลเลาะห์ว่าบาดานั้นอาลาบะลาอิซอบิรอนอัลเลาะห์อักบัรร่างกายที่อดทนเมื่อมีบาละมีภัยเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราบ่นไหมโอ้ยบางคนขอมาอัพนะเพลงซวยเหลือเกินชีโอ้ว่าสารพัดเลยมันลืมไปว่าไอ้ที่ป่วยเนี่ยมันเลือกได้ที่ไหนล่ะอัลลอฮ์ทดสอบบ่นเป็นหมีกินผึ้งเลยแต่ถ้าบางคนพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายซอบัดอดทนนั่นแหละคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่แต่ก็ขอดูอาให้แข็งแรงนะพอฟังแบบนี้อาจารย์ฉันอยากป่วยไม่เอานะพี่น้องอย่าทำนะมีซอบ้าท่านนบีท่านหนึ่งวันดีคืนดีนบีไม่เจอที่สุราคือปกติเนี่ยนบีจะรู้ว่าใครป่วยเนี่ยไม่ยากหรอกถ้าไม่มาสุราเนี่ยป่วยเอาใช้กฎนี้ปัจจุบันได้ไหมตายสิป่วยก็ถ้ามุกิมตายเลยอย่าใช้กฎนี้นะแต่สมัยก่อนเนี่ยถ้าไม่เจอใครที่สุราเนี่ยเขารู้แล้วป่วยไม่สบายหรือมูซาฟิตเอาว่ากันไปปรากฏว่าเห็นคนนี้ไม่มาสุราก็นบีไปเยี่ยมเลยที่บ้านเอาล้อนอนเป็นในสำนวนบอกเป็นลูกไก่รู้จักไหมหมดเรี่ยวหมดแรงนอนเป็นผักนบีรู้แล้วเนี่ยไปดออะไรมาสักอย่างนั้นเนี่ยนบีถามเลยว่าไปดออะไรมาเขาบอกว่าเขาดูอาว่าย่าอัลลอฮ์หากพระองค์จะลงโทษฉันก็ขอให้พระองค์ลงโทษฉันในโลกนี้เลยอย่าได้ไปลงโทษในโลกหน้าเพราะอะไรล่ะเพราะเขาได้เจอหะดีษบทหนึ่งเหมือนกันเขามีความรู้เหมือนกันว่าการลงโทษในดุนยาเนี่ยจะเบากว่าการลงโทษในโลกหน้าโลกหน้าจะหนักกว่าอันแน่นอนอันนี้จริงนะและนบีก็บอกว่าหยุดขอแบบนี้เถอะเพราะท่านรับไม่ได้หรอกเพราะนี่ไงพอขอปั๊บได้เลยมาเป็นกระบวนเลยนอนเป็นไก่เลยเป็นลูกไก่เลยนบีก็สอนอัลลอฮุมมาร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอาซาบันนารโอ้อัลลอฮ์อาตินาฟิดดุนยาฮัสนะขอประทานให้กับฉันในโลกนี้ความดีงามโลกหน้าด้วยความดีงามและขอให้ฉันรอดพ้นจากไฟนรกพออ่านดูอาเท่านั้นแหละอยู่ดีก็ลุกป๋อขึ้นมาเลยอัลลอฮ์
ลุกขึ้นมาเฉยพออ่านดูอาเปลี่ยนแล้วแสดงว่าเวลาเราขอดูอาเนี่ยอย่าให้รอดอย่าให้มาลงโลกนี้นะขอให้พ้นในโลกนี้แล้วก็พ้นโลกหน้าด้วยไม่ใช่ขอให้เราโดนในโลกนี้ไม่ใช่ในคนไม่ฉลาดคนฉลาดต้องขอให้พ้นทั้ง2โลกสิเหมือนมีบางคนเนี่ยระหว่างลูกเป็นกระเทยกับติดยามึงจะเลือกอะไรทำไมกูต้องเลือกด้วยวะขอไม่ดีทั้งคู่เลยนึกในใจมึงไอตัวเลือกเนี่ยมันดีเหรอถามก่อนลูกติดยากับลูกเป็นกระเทยเนี่ยบางคนบอกว่าไม่เป็นไรเราติดยาเดี๋ยวก็บำบัดได้แต่กระเทยบำบัดยากแล้วตกลงจะให้ลูกเป็นกระเทยเหรอไอ้จะลูกติดยาเนี่ยแล้วก็บอกว่าไม่ต้องเลือกเพราะของไม่ดีเนี่ยมีให้เลือกไหมไม่มีปฏิเสธทั้งหมดลูกฉันต้องเป็นคนที่คนดีเป็นอิหม่ามเป็นคนดีมุตตะกีนเป็นคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์ไม่ใช่ให้เลือกของไม่ดีวะซอจะตัลลาตากีตะบะกีฮีฮูบันฟีนัฟซิฮาวะมาลิฮามาชาอัลลอฮ์ภรรยาที่ไม่ทำให้สามีบาปในตัวของนางอัลลอฮ์วักบัดเห็นภาพเลยไหมภรรยาที่ไม่ทำให้สามีต้องบาปปกติวะอาชิรูฮุนนะบิลมะอรูฟศาสนาสอนผู้ชายให้ปฏิบัติดีกับภรรยาแต่บางครั้งสามีเองก็ปากมันช็อตตาก็จ้องขมังลอยหน้าลอยตาวิญญาณอะไรไอ้อะไรในขนมต้มเข้าสิงแล้วสักพักนึงก็พัวเข้าไปถามว่าไอ้การที่ภรรยาสามีไปทำร้ายภรรยาเนี่ยมันมีเหตุมาจากภรรยาไหมมันก็มีอยู่ดีไม่มีรอกพี่น้องเดินไปดีตบหัวขมำมันคงไม่ใช่หรอกแต่บางทีภรรยาเองก็เป็นคนกระตุ้นทำให้สามีเป็นไงตะบะแตกดังนั้นอย่าทำให้ฉันต้องบาปโดยการอะไรโดยการที่เธอพยายามรักษาจรรยามารยาทที่ดีฉันจะได้อารมณ์ดีๆด้วยหรือในกรณีที่ฉันไม่อยู่บ้านเธอก็อย่าได้ออกไปนอกบ้านขออนุญาตฉันก่อนอยู่ในบ้านของเธอรอฉันกลับมาก่อนได้ไหมตลาดนัดเนี่ยรอฉันกลับมาก่อนเดี๋ยวไปด้วยกันไม่ใช่ว่าพอเวลาสามีออกจากบ้านปั๊บภรรยาก็แต่งตัวออกเลยสุดท้ายพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายคนที่บาปด้วยเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นเลยก็สามีไปด้วยมีผู้ชายคนหนึ่งไปขอบอกกับแม่ผู้ชายคนเนี้ยลักษณะก็คืออัลฮัมดุลิลละห์คือมีป๋าที่แข็งเรื่องศาสนามากพ่อแม่เขาแข็งเรื่องศาสนามากเรื่องนี้บังเขามาเล่าให้ฉันฟังตอนนั้นบังเขาวัยรุ่นพี่น้องผมนี่เฮปปี้อะไรไม่รู้เขาเรียกแฮปปี้อะไรเนี่ยนั่นแหละผมยาวๆนะสูบบุหรี่เท่เลยทำงานใส่หนังปรากฏว่าไปชอบสาวที่ไม่ใช่มุสลิมนอนมุสลิมแล้วสาวนอนมุสลิมเนี่ยมันธรรมดาที่ไหนแหละยีเอ้ยไม่ใช่เรื่องนะมุสลิมมาเราบางคนไม่กล้าใช่ไหมไอ้ทางนู้นมันกระโดดใส่เราเลยจ้าว่าไงลูกอ๋ออันนี้เหมือนยอดเหรอไม่เหมือนนะเรียกผิดเปล่าอ้าวปรากฏว่าไปหลงรักนอนมุสลิมโอ้โหพี่น้องเอ้ยเวลาความรักมันเข้ามาในหัวใจเนี่ยกินข้าวก็ลอยมาเคยเป็นเปล่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนึกออกไหมนานแล้วกินข้าวก็ลอยมาเสียงมันโอ้โหมันวิ่งอยู่ในหัวตลอดเข้าไปในซ่วมยังเห็นเลยลอยอยู่นึกไปหมดมันความรักอ่ะมันคนมาอยู่ในภวังค์ของความรักอธิบายไม่ค่อยถูกหรอกแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันมีกำลังใจไปทำงานทุกวันอยากไปเห็นหน้าผู้สาวคนนี้เลยปรากฏว่าทนไม่ไหวแล้วมาบอกกับมะฉันจะพาไปเรียนอิสลามฉันจะเอาคนนี้แหละผู้สาวคนนี้แหละมาเป็นลูกสะใภ้มะบอกว่าใครนะอ๋อคนพญาไทนู่นฝั่งคนไทยคนใดฝั่งนู่นมันมีสี่แยกบางแขกกับพญาไทผมเป็นเปรียบเทียบนะจริงๆคนพญาไทมุสลิมก็เยอะ
ถ้าเป็นภาษาบ้านเขาเรียกสียังแต่จริงอย่าไปใช้เลยนอนมุสลิมผมใช้ภาษาฝรั่งนอนมุสลิมแต่ว่าเราจะเรียกคนไม่ใช่เรียกสีแยสียังเลยมันเป็นของมาลายูเขาจริงสยามมันเลยนะอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปเรียกมันนอนมุสลิมไม่ใช่มุสลิมชอบไปบอกกับมะบอกมะจ๋าโอ้ยพอแล้วนะสี่ทุ่มเพลินตลอดเลยคุยเรื่องครอบครัวเนี่ยบอกกับมะจ๋าฉันจะเอาคนเนี้ยอ๋อไม่ใช่ถึงเอานะแต่งงานเนี่ยเขาโทษดีแต่งงานแล้วแต่งกับคนเนี้ยเดี๋ยวฉันจะพาไปเรียนอิสลามมะบอกมานี่ควิกๆมานี่มะเรียกไปคุยบอกว่ามานี่ขอโทษนะใช้ภาษาในฟิล์มนะบาปของมึงเนี่ยกับบารณาอยู่แล้วมึงจะรับบาปคนอื่นมาอีกเหรอเขาพูดอย่างเงี้ยบาปตัวเองเนี่ยก็เยอะพอแล้วมึงจะไปรับบาปคนอื่นมาอีกเหรอเพราะเมื่อใดที่คุณไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งถ้าเขาไม่ได้อีหม่านกับอัลลอฮ์หรือเขาไม่ได้เป็นคนดีเนี่ยทุกครั้งที่เขาทำไม่ดีเราเป็นสามีรับหมดรับด้วยเพราะถือว่าเป็นผู้ปกครองเหมือนลูกนั่นแหละทุกวันนี้เขาจะเอาโทษกับไอ้พ่อแม่ที่ปล่อยไปฆ่าเนี่ยป้าเนี่ยป้าแป๋วเนี่ยป้าแจ๋วเนี่ยเขาจะเอาโทษพ่อแม่ด้วยเพราะถือว่าเป็นลูกของพวกคุณที่ต้องดูแลเช่นเดียวกันภรรยาถ้าทำไม่ถูกทำไม่ดีคนที่เป็นสามีก็ต้องรับด้วยดังนั้นเขาถามว่าตัวเองเนี่ยขอโทษนะบาปตัวเองเนี่ยมันเยอะมันน้อยหรือไงบาปตัวเองก็เยอะแล้วจะไปรับบาปคนอื่นเหรอเท่านั้นแหละพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายภาพความรักพังทลายหมดเลยยันมาจะให้ฉันชอบใครแล้วจ๊ะกูเลี้ยงไว้แล้วนี่ลูกบ้านยีมัดนี่คนนี้พาไปดูตัวแต่งเลยชอบทำดูดินละทุกวันนี้ลูกเป็นฮาฟิซด้วยนะเออเนี่ยบทบาทของพ่อแม่สมัยก่อนแต่ที่พูดเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ว่าพอลูกเราจะไปเอาคนขอโทษนะไปแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมจะเละแย่ไปหมดนะไม่ใช่นะแต่ด้วยกับกรอบสังคมมุกอนเนี่ยเขาพยายามที่จะเขาเรียกว่าคัดคนนิดนึงแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรพี่น้องขอให้เรียนหนังสือตั้งใจเรียนแล้วกันนะครับเด็กร้องแล้วผมพอแล้วจริงๆนะพี่น้องรู้ไหมถ้าจะพูดเรื่องครอบครัวเนี่ยมีอะไรบ้างนี่ผมเพิ่งพูดเรื่องแต่งงานอย่างเดียวนะเรื่องการเลือกภรรยาโอ้โหพี่น้องเอ้ยไอ้เรื่องแค่เลือกนี่นะคุยกันเนี่ยมีแบบฉบับของท่านนบีเนี่ยถึงขั้นส่งเขาเรียกว่าผู้สาวไปสมมุติเนี่ยเราไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งเราอยากจะรู้เราก็ส่งแม่เราส่งพี่สาวเราไปน้องสาวไปดูให้ไปดูอะไรรู้ไหมหนึ่งไปดูว่านางมีกลิ่นปากไหมลองไปคุยกันไกลๆที่สมมติเนี่ยมะเราก็คุยกับลูกสะใภ้เนี่ยโอ้โหโชยมาแล้วเกินว่าทีลูกสะใภ้นะโอ้โหไม่รู้มันกินอะไรมึนไปหมดนึกว่ารถขยะผ่านเอาไว้ก่อน อันที่2ให้ไปดมอะไรรู้ไหมรักแร้โอ้แต่ละอย่างเป็นคนกินตัวแบบไหนอันสุดท้ายให้ไปดูเอ็นข้อเท้างงไหมเอ็นข้อเท้าดูทำไมหมายถึงว่าเป็นสตรีที่แข็งแรงไหมเดินเป็นยังไงไม่ใช่เดินมาขาเป๋มาเลยดูสิเนี่ยมีหะดีษหมดเลยนะที่พูดเอาไว้เนี่ยเขาเลือกกันขนาดนั้นนะแต่คราวนี้เวลาไปดมปากเนี่ยพี่น้องขอมาอัพทีก็ไม่ถึงขั้นต้องให้เขามาใส่หน้าหรอกเราก็ดูเขาแปรงฟันไหมว่าเรากินน้ำพริกกะปิเนี่ยเขาไปแปรงไหมนะประมาณนี้นะครับอ่ะมีเรื่องอะไรอีกมีเรื่องสิ่งที่คู่ควรกันแล้วอันสุดท้ายที่สำคัญที่สุดนะที่ถือว่าเป็นแกนหลักในการที่จะเป็นอิบาดะห์ก็คืออะไรรู้ไหมคือการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกันและกันนี่แหละทุกวันเนี้ยที่มันเลิกกันเยอะเพราะอะไรเพราะไม่ทำหน้าที่จริงๆอันนี้พูดด้วยความรักคนเราเนี่ยจะอยู่ด้วยกันได้เนี่ยต้องทำหน้าที่ซึ่งกันและกันผู้ชายทำคนเดียวก็ไม่ได้ผู้หญิงทำคนเดียวก็ไม่ได้ต้องต่างคนต่างรู้หน้าที่และปฏิบัติด้วยกันความรักจะเกิดขึ้นและเป็นการเกิดขึ้นที่ไม่ได้ถูกบังคับด้วยนะเพราะที่อิสลามสอนเนี่ยเอาอกเอาใจสนใจคำว่าวะอาชิรูฮุนนะบิลมารูฟเนี่ยพี่น้องรู้ไหมซอฮาบะห์บางคนบอกว่าไงจะออกจากบ้านเนี่ยต้องไปกอดภรรยาก่อนอัลลอฮ์เมื่อกี้ฉันทำแล้วตอนออกมาเพราะรู้ไหมทำไมต้องกอดก่อน
พราะเราไม่รู้ว่าเราจะได้กลับไปหรือเปล่ามันอาจจะเป็นกอดสุดท้ายของเราก็ได้ที่เรากอดลาเขาก็ได้เรามั่นใจแหละทุกครั้งที่เราออกจากบ้านเราจะคาดได้เข้าบ้านเห็นไหมเออพอบอกแบบนี้ซึ้งเลยที่ไปกอดเนี่ยไม่ใช่อะไรนะอ๋อไม่อีกอันนึงที่เป็นเทคนิคนะนี่ฉันบอกนะเรื่องสตังค์เนี่ยมันมี2แบบดีเลยมึงยีพูดเนี่ยสตังค์เนี่ยมี2แบบถ้าเราเป็นคนที่หัวไวอะไรไวเนี่ยสตังค์เนี่ยอยู่ที่เราดีที่สุดแล้วเราเป็นคนจ่ายเมื่อเราคนจ่ายเราจะรู้จะเป็นคนที่อยู่ในเขาจะอยู่ในการปกครองของเราถ้าเมื่อใดให้ภรรยาคุมสตังค์แล้วเราเป็นคนเบิกนะหมดท่าเลยไม่รู้ใครคุมใครทั้งๆที่เราเป็นคนหาหมดนะเสียการปกครองหมดแต่สำหรับบางคนอย่างย่อฉันเนี่ยพูดโดยตรงเลยย่อฉันเนี่ยแกมีอพาร์ตเมนต์มีอะไรแต่มะเขาคนฉลาดย่อเขาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่แกคนมีทรัพย์ย่อก็ให้มะบริหารอันนี้เจริญด้วยเพราะมะเป็นคนมีหัวในการที่จะต่อยอดแกเป็นปุ๊บปุ๊บปุ๊บแกเล่นอะไรนะเรื่องที่ดินเรื่องอะไรแกดูเป็นแต่บางคนเนี่ยถ้าเราผู้ชายเรามีความสามารถเก็บตังค์ไว้ที่เราแล้วเราเป็นคนจ่ายแล้วเราคนจ่ายเนี่ยเราดูมีอำนาจไหมเออดูดีอ่ะเอาตังค์ไปเอาตังค์ไปทุกวันนี้แล้วถ้าเกิดสมมติมันตรงกันข้ามเวลาเงินเดือนโอนเข้าบัญชีเมียเธอขอตังค์ค่าน้ำมันหน่อยโอ้โหดูสภาพแล้วหมดท่าเลยนะฉันบอกว่าจริงๆเอาเรานี่แหละเป็นผู้ปกครองแล้วภรรยาก็ว่าเราไม่ได้เพราะเงินเราเป็นคนหาแต่คนละเรื่องนะถ้าสมมติจะไปขอเงินภรรยาขออะไรนะขอค่าน้ำมันแต่ตังค์ภรรยาอันนี้ต้องคูณเดียเขาคนละเรื่องกันถ้าตังค์เราดูแลนั่นแหละแล้วเราคนให้เราจะรู้สึกว่าเออเพราะว่าสตรีเนี่ยถ้าเราดูแลเขาดีอยู่ในการปกครองเนี่ยเราก็จะดูเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคำพูดเนี่ยมันมีน้ำหนักติดคอเลยมันมีน้ำหนักแต่ถ้าเราทำตัวไม่ดีถามว่าใครจะเคารพใครจะเชื่อฟังอันนี้มันก็สำคัญเหมือนกันทุกวันนี้ที่ภรรยาไม่ฟังสามีก็มึงดูสิเมาน้ำท่อมทั้งวันจะฟังอะไรล่ะเห็นไหมเออมันไม่อาสามอะไรยิ่งก็ไม่แปลกเราทีนี้เขาจะไม่ฟังอ่ะอ๋อหรอยังดูทำและสะบัดดื้ออยู่ขอมาอัพนะแต่ว่าถ้าเราทำตัวให้เป็นผู้นำนะครับแล้วก็เลี้ยงดูภรรยาอย่างดีทำหน้าที่ดียังไงก็แล้วแต่เขาต้องอัดกับเราอยู่แล้วเพราะเป็นคำสั่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้คือเรื่องสำคัญที่เป็นแกนหลักเลยต้องรู้หน้าที่แต่งงานบางทียังไม่รู้เลยมีหน้าที่อะไรบ้างผู้หญิงก็ไม่รู้หน้าที่ผู้ชายไม่รู้หน้าที่ก็ยุ่งเหมือนกันพี่น้องสุดท้ายก็กลายเป็นปัญหานะครับประมาณนี้แล้วกันนะน่าจะชั่วโมงแล้วมั้งใช่ไหมลงทอนแล้วคือฉันเนี่ยบรรยายไม่ดุเท่าไหร่บางคนนี่เขาบรรยาย2ชั่วโมง3ชั่วโมงโอ้โหมีคำถามอีกหรออัลลอฮฺวักบัตโอ้โหสงสัยนู่นแหละทิ้งคืนเนี่ยดูท่าในกรณีที่สามีไม่สนใจภรรยาลูกๆเลยค่านาฟากอไม่ให้ไม่ช่วยดูแลเลยแต่อิบาดะห์ในการละหมาดไม่ขาดไปสุเราะห์ไม่ขาดอิบาดะห์ของเขาจะถูกตอบรับไหมคนละเรื่องกันพี่น้องแยกประเด็นละหมาดก็เรื่องละหมาดไอ้เรื่องบาปนะฟะกอก็เรื่องบาปนะฟะกออย่าไปปนกันพอไม่ใจนะฟะกอไม่ต้องละหมาดแล้วงั้นเหรอมันเป็นบาปเรื่องอะไรเรื่องอามานะห์ของเราที่มีต่อภรรยาส่วนละหมาดก็เป็นเรื่องระหว่างเรากับอัลเลาะห์ผมถึงบอกไงว่าในเรื่องที่มันจะเกี่ยวพันกันทั้งหมดเนี่ยคืออะไรคือเรื่องชิริกไงถ้าชิริกนี่เป็นไงหมดเลยถ้าทําชิริกเนี่ยละหมาดอัลเลาะห์ไม่รับแต่ถ้าเป็นบาปที่เป็นฟาซิกจะระว่าเป็นรายบาปคนคนนึงละหมาดช้าก็บาปเรื่องละหมาดช้าไอ้คนนึงไม่จ่ายนะฟะกอก็บาปเรื่องไม่จ่ายฟะนะฟะกอนะแต่แสดงว่าเป็นมุสลิมที่ไม่สมบูรณ์นะถ้าสมบูรณ์ต้องดูแลครอบครัวที่ดีเพราะนบีบอกว่าอยากจะรู้ว่าใครมารยาทดีคนที่มารยาทดีก็คือให้ดูว่าเขาปฏิบัติกับครอบครัวยังไงแต่เรื่องละหมาดเขาดีก็ต้องยกชมเขาเรื่องละหมาดเราไม่ละหมาดมักริบเลยเพื่อนไปถึงสุเราะห์ปรากฏว่ากำลังละหมาดอิชา เราจะละหมาดอิชาพร้อมกับเขาเลยหรือละหมาดมักริบก่อนอันนี้เดียดอะไรอ่ะ
แสดงว่าหมดเขาละหมาดอิชาเนี่ยหมดมักริบไปแล้วเอางี้ถ้าเลยละหมาดไปแล้วแล้วเราไม่ได้ละหมาดเนี่ยก็ต้องละหมาดในเวลาของเขาก่อนก็คืออิชาส่วนมักริบก็เป็นกอดอไปแต่คราวนี้ถ้าเป็นรวมละหมาดเนี่ยนะไม่มีปัญหานะเราละหมาดอิชาได้แล้วเนี่ยมักริบรวมในอิชาได้เพราะมันมีคีลาฟกันอยู่ว่าตัรตีบคือเอามักริบก่อนอิชาแต่เนี่ยพอไปถึงเนี่ยเขาอิชาแล้วเราก็ตามอิชาเข้าไปแล้วมักริบก็เนียดเป็นรวมได้ไม่มีปัญหานะคือการรวมเนี่ยบางทัศนะก็บอกว่าเอาตัรตีบบางทัศนะก็บอกเอาเจ้าของเวลาแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเขาละหมาดอิชาเราก็ต้องละหมาดอิชากับเขานะครับวัลลอฮุอะลัมมีมุสลิมะหน้าตาสวยออกมาด่าว่าทางโซเชียลน่ารักอะสิเรื่องจริงๆนะเรื่องด่าว่านะผมบอกนะเขาเด็กเนียดดีแต่การกระทำไม่ถูกจริงๆเนี่ยผู้หญิงเนี่ยอิสลามเราเนี่ยระวังมากผู้หญิงเนี่ยอาซานได้ป่ะเสียงอย่างเพาะเลยนะไม่ได้ใช่ไหมฮะอะไรนะไม่มีผู้ชายก็ไม่ให้อาจารย์ไม่ได้คือระวังมากนะอิสลามเราเนี่ยนบีเนี่ยรู้ไหมเวลาที่มีผู้หญิงมาละหมาดเนี่ยนบีจะให้ผู้หญิงออกไปก่อนและค่อยปล่อยผู้ชายออกไปไม่ปนกันระวังมากและนี่มาออกกล้องมาพันคุมผัวโชว์จะเหลือไหมล่ะแต่ในโลกอาหรับเนี่ยผู้หญิงเขาทำได้วะแบบผู้หญิงด้วยกันเขามีจะมาผู้หญิงเขาบรรยายบายานเรื่องประจำเดือนเนี่ยเอาเป็นว่าเรื่องประจำเดือนเนี่ยเขาไม่ต้องฟังอย่างจากฉันบรรยายเพราะฉันไม่เคยมีจะไม่รู้เรื่องหรอกบรรยายแค่ทฤษฎีแต่ผู้หญิงเนี่ยเขามีภาคปฏิบัติเขาสอนกับพวกเขาเองมีดาวร์มีการอบรมที่เป็นมุสลิมะและถามว่ามีมุสลิมะจบชะรีอะห์ไหมมีแต่เขาทำหน้าที่ในการสอนผู้หญิงมีด็อกตูร์ด้วยนะมีด็อกเตอร์ที่จบชะรีอะห์เป็นด็อกเตอร์เลยแต่เขาไม่เคยมาสอนผู้ชายผมก็ไม่เคยเรียนกับด็อกเตอร์ที่เป็นผู้หญิงเลยเพราะเป็นด็อกเตอร์ผู้หญิงเนี่ยเขาไปสอนผู้หญิงแต่ด็อกเตอร์ผู้ชายเนี่ยมีบางครั้งต้องไปสอนผู้หญิงแต่อยู่คนละกออะอยู่คนละห้องเอาแต่เสียงไปอย่างเดียวดูไม่ได้เออเขาระวังมากนั้นผู้หญิงเนี่ยแนะนำนะงานของเธอคืออะไรรู้ไหมดูแลบ้านดูแลลูกบริบทสามีส่วนเรื่องดาวะเนี่ยที่ต้องเผยโฉมเนี่ยขอแนะนำว่าให้เป็นเรื่องของผู้หญิงด้วยกันได้แต่ว่าถ้ามาเป็นสาธารณะมันก็ไม่ใช่เรื่องของสตรีนะครับมันจะไม่ได้บุญมันจะมีฟิตนะนะฮะเอาที่ถามทั้งไลน์เหรอโอ้โอ้พอแล้วมึงนกมาทำรังวางไข่ที่รางอันนี้บ้านใครเราหยิบออกก็ถือว่าอาธรรมกับนกไหมโอ้โอ้อาธรรมกับนกเหรอกับสัตว์นะนะมันก็ต้องดูอะว่าเราเอาไข่ออกเพราะอะไรอะตั้งใจเหรอทำไมเราต้องเอาไข่ออกไม่เข้าใจเอามากินหรือว่ามันตกมาเองอ๋อมันตกมาเองเราก็ออกมาวางตรงอื่นดิก็ออกมาวางที่ต้นไม้ไม่เห็นเป็นไรเลยได้ไหมมึงยีเอาออกจากรางน้ำฝนยังไงล่ะหมายถึงว่าเราไปเอาออกรางนอกอยู่ที่รางน้ำฝนเออรางนอกอยู่ที่รางน้ำฝนแล้วไงอ่ะก็ปล่อยไว้งั้นแหละออกได้ดิทำไมอ่ะก็มันไปขวางน้ำแล้วก็ไปไว้ตรงอื่นต้นไม้เยอะแยะเรื่องของมันจะอยู่ไม่รู้เรื่องของมันเราก็ทำไงอ่ะมึงมาวางผิดที่นี่วะเอออย่าไปเครียดมันเลยเรื่องบางเรื่องก็ไม่ต้องไปเครียดหรอกโอ้โหเอาเป็นจริงเป็นจังแมวเนี่ยแมวชาวบ้านมาที่บ้านฉันเนี่ยทำไงง่ายเนาะเออทำไงดุได้ไหมไม่ได้ชอบไหมล่ะที่แมวเนี่ยชอบมันขี้เลอะเทอะเนี่ยชอบไหมก็ต้องดุหน่อยชุบชุบมันหน่อยอะไรเงี้ยอย่าไปตีมันก็เกินไปมันไม่รู้เรื่องหรอกต้องไปไหว้เจ้าของดูแลไม่ดีเดือดร้อนวันนี้มีสุราประกาศแพะใครไม่รู้เข้ามากินในสุราหมดก็ประกาศอยู่จะบรรยายฉันจะบรรยายขอประกาศ
จ้าของแพะมีแต่ประกาศเจ้าของรถเจ้าของแพะช่วยมาจับแพะตอนนี้ได้เล็มหญ้าสุราหมดแล้วอ๋อบักบัดคือแต่ละเรื่องเนี่ยบางทีมันก็ไม่ควรจะเป็นเรื่องก็ให้มันเป็นเรื่องนะโอ้โหนี่เป็นคนกลัวบ่ามากเลยเนี่ยเอารังนกออกจากนี่ยิงยิงจกบ้างไหมเนี่ยยิงจกฆ่าได้นะไม่เป็นไรมันขี้นายบุญด้วยนะฆ่าได้นะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะ ศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์